ทำไมเงียบกันหมดเดี๋ยวรอทดสอบไม่ได้เงียบอ่ะรอลุงจอนไงกลัวเสียงเดี๋ยวเสียงออกใครมีมือถือดูหน้าสีบอกหน้าสีบอกออกเดี๋ยวสวัสดีครับทดสอบเอาเชิญพูดหน่อยทดสอบให้ออกเสียงออกทุกคนฮัลโหลหนึ่งสองสามทดสอบได้ยินไหมครับทดสอบได้ยินเสียงแจ้งหน้าสีบอกด้วยครับได้ยินเสียงทุกคนแจ้งหน้าสีบอกด้วยครับสวัสดีค่ะเสียงใสมาเสียงใสเดี๋ยวนะกำลังเปิดอยู่ช่วยพูดด้วยช่วยพูดนะช่วยพูดเห็นเขาบอกเงียบครับเหลืออยู่คนเดียวได้ยินแล้วได้ยินแล้วเหลืออยู่คนเดียวเองโอ้โหลั่นเลยได้ยินลั่นเลยได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วสำเร็จแล้วโอ้ยมาไง FC 1เหลืออยู่2คน2คนเป็นไร2คนก็2คนบ่เดี๋ยวคนเขามาฟังรีลันเองแจ่มเลยแจ่มมากยอดแหลมมากแจ่มแล้วโอเคโอเคนะเอาเลยนะโอเคก็ได้เลยนะทำเลยนะโอ้ยเสียงวุ้นน่าสงสารมากเลยอ่ะโอเคก็สวัสดีครั้งเลยครับที่ฟังรายการอยู่นะครับตลอดพอดีมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคตรวจสอบแล้วคิดว่าเป็นโปรแกรมออกอากาศจะมีปัญหาก็เลยลบไปลงใหม่ก็ยังใช้ไม่ได้ก็เลยตรวจสอบไลน์ลบโปรแกรมไลน์แล้วก็ลงใหม่โอเคใช้ได้เป็นที่ไลน์ครับโปรแกรมไลน์เสียเนี่ยพอไปเปลี่ยนพอไปเปลี่ยนเป็นหน้าแก่เลยได้ยินละพอเปลี่ยนรูปหน้าแก่มันก็เลยอาการก็ก็เลยเกิดอาการเจโอเคก็สวัสดีครับท่านทุกท่านที่อยู่นอกสีบอกตอนนี้ก็เหลือกี่คนประมาณเข้ามา16คนจะมีแชทอยู่ไม่กี่คนโอเคก็จะรับฟังได้นะครับไม่เป็นไรมีปัญหาฟังรีลันอันแล้วกันโอเคก็เปิดใหม่รอบสองสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านครับนอกสีบอกแล้วก็ท่านที่อยู่น้องส่งก็มีผมอังคจรแล้วก็คุณดำสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ดูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกสกอตตี้สวัสดีครับโอเคโอ้โหมาเต็มห้องส่งมาเต็มห้องส่ง5คนโอเคพอดีผมเปลี่ยนรูปใหม่รูปโปรไฟล์ใหม่ก็เลยเครื่องเลยมีปัญหาคงไม่เกี่ยวกันโปรแกรมไลน์เสียโอเคก็เชิญคุณลูกเลยครับวันนี้คุยอะไรฮะก็คือตอบปัญหาก่อนนะว่าคือปัจจุบันนี้ที่เผชิญอยู่นะก็มีคนข้องใจถามมานะว่าคนจีนเนี่ยมันเข้ามาในเมืองไทยเยอะใช่ไหมบางทีมันซื้อคอนโดทีหนึ่งทั้งแท่งเลยอะไรแบบนี้หรือแอบแฝงเข้ามาเรียนหนังสือแล้วก็มาประกอบธุรกิจนะนี่ก็แบบหนึ่งหรือเข้ามาดื้อเลยอะไรแบบนี้นะอยู่หลายจังหวัดบางคนก็มาหาโนมินีหรือมาแต่งงานกับคนไทยแล้วก็ต้องการซื้อที่ดินในเมืองไทยก็มีคำถามว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะหากเป็นสหพันธรัฐที่จริงมันก็ไม่ยากนะคือผมพอดีผมก็อยู่ในแวดวงคนจีนอยู่เหมือนกันนะคือผมก็มีข้าอยู่แอปเปิลว่าอยู่ในแวดวงก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งรู้นะคือจีนที่เข้ามาถ้ารุ่น10ปี20ปีที่แล้วนู้นน่ะหรือ30ปีที่แล้วนู้นส่วนใหญ่จะเป็นจีนห่อนะก็คือจีนสมมุติว่าจีนในลิมนะญาติในลิมพวกกองพล93พวกนี้มาแล้วก็จะมาเพื่อผ่านไปไต้หวันส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะหรือบางทีก็มาเลยมาซื้อบัตรประชาชนอาศัยมีเส้นสายอยู่ในเมืองหลวงก็มาซื้อบัตรประชาชนนี่ก็เป็นลักษณะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วบางทีก็อยู่เลยนะคือมันซื้อได้นะบัตรประชาชนเนี่ยนะที่จริงก็ไม่ใช่มี
แต่จีนนะชาติอื่นก็เหมือนกันนะเป็นพม่าอะไรเงี้ยมาอยู่เขามีช่องทางก็คือแค่เขาเรียกสวมสวมคนตายก็มีแบบนี้ก็มีใช่ค่ะคุณลุงเคยเห็นอันนี้มีจริงครับเคยเห็นไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสวมคนตายไม่สวมคนตายก็คือว่าสมมติว่าคนตายในหมู่บ้านนั้นเขาก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ต้องไปแจ้งอำเภอก็คือเผาคนนั้นไปแล้วก็เอาคนจีนเนี่ยไปใช้บัตรประชาชนของคนตายไงน้องเมย์เอาเป็นว่าเขาเรียกเขาเรียกมันจะมีลักษณะนี้แหละนะคือสวมคนตายอาจจะสวมยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนนั่นแหละนะความสำคัญก็คืออยู่ที่นายทะเบียนนี่คือเล่าลักษณะให้ฟังนะที่ผมเคยเห็นก็ที่จริงเป็นพี่เขยคือหรือพวกญาติกันด้วยซ้ำไปนะไปได้เมียเป็นพม่าบ้างได้ผัวเป็นพม่าบ้างอะไรที่จริงเขาก็เป็นคนดีนะไม่ใช่คนร้ายคนอะไรเราก็เป็นคนดีนี่แหละแล้วก็ตั้งใจทำงานทำการด้วยทำธุรกิจจนเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแล้วก็ถูกกวนในที่นี้หมายความว่าไอ้คนรุ่นก่อนมารับตังค์ใช่ไหมแต่ผ่านมาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้รับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆมากวนอย่างเงี้ยนะแต่เวลามันผ่านไป20 ปี30 ปีแล้วอะไรเนี่ยจนมีลูกเขาก็มาหาคำปรึกษาจากผมเกิดความวิตกนะเราก็ต้องให้คำปรึกษาไปว่าจะทำยังไงนี่ก็คือประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองนี่ผมก็เคยเล่าแล้วนะที่จริงเด็กเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันต้องได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนนะก็มีปัญหาเยอะเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเยอะนะเออใช่คุณลุงแป๊ะแปลกบ้านเราทำไมไม่ได้เลยล่ะครับคุณลุงเมืองนอกเกิดนี่ได้เลยนะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับว่าพ่อแม่ก็มันเมืองศรีชนนชัยมันก็อย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะระบบรัฐเราเนี่ยมันไม่รองรับผมก็บอกว่าคุณก็พยายามแจ้งเกิดที่พัทยาเพราะพัทยาเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเขาก็จะรู้ใช่ไหมเขาก็จะรู้ในเรื่องพวกนี้รู้จัดการคือท้องถิ่นไหนที่มันมีปัญหานั้นบ่อยๆเนี่ยมันก็เขาก็จะรู้วิธีแก้ปัญหารู้วิธีแนะนำถ้าคุณไปแจ้งแถวจังหวัดเลยนี่ตายเลยแล้วกันงงค่ะคุณลุงงงทำถึงแม้ว่าเขาจะจ้างแค่ทำให้แต่เขาทำไม่ถูกนะเพราะว่าความสามารถมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เลยแต่ปัญหาที่ถามมาโดยตรงก็คือว่าผมเข้าใจนะความวิตกความกลัวของเพื่อนชาวสหพันธรัฐเรานี่แหละนะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ด้วยนะสนับสนุนสถาบันรัฐเราเนี่ยเราวิตกเหมือนกันนะเพราะเข้ามาติดบ้านแล้วบอกว่าอย่างนั้นนะเกิดความวิตกว่าเดี๋ยวมันจีนจะมายึดประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยมันยึดไม่ได้หรอกคือปัจจุบันนี้ลักษณะคนจีนที่เข้ามาเนี่ยคือตั้งใจเข้ามาจริงๆก็มีมาโดยบริสุทธิ์ก็มีแต่เป็นส่วนน้อยนะแล้วพวกนี้ก็จะไม่ก่อปัญหานะคือเข้ามาตั้งใจทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ขอปัญหาแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างนะเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังมันก็จะต้องมีการปรับตัวนั่นแหละนะเหมือนที่คุณเนนาเคยพูดนะทางโน้นมันก็จะมีเป็นคนยุโรปด้วยกันนะแต่มันก็ยังมีความโหดร้ายนะแต่ว่าคนจีนคือคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันผสมผสานกลมกลืนกันแล้วใช่ไหมในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ไม่รังเกียจแล้วจะไหว้เจ้าอะไรแต่คนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนับถือพุทธโดยส่วนใหญ่นะก็เข้าใจธรรมเนียมพุทธแต่มันก็เป็นคือศาสนาไทยคือเรียกพุทธก็ได้นะหรือศาสนาอื่นอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีปัญหาระหว่างคนที่คนจีนนะแม้บางเพื่อนผมนี่ก็พูดไม่ชัดนะเกิดในเมืองไทยนี่แหละก็รู้ก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาเกิดในย่านคนจีนใช่ไหมเขาก็พูดภาษาจีนได้เนี่ยผมเกือบไปเรียนแล้วนะมาหลายมาหลายควายหลายอะไรเนี่ยนะตอนเป็นเด็กๆนะทีนี้ก็พวกนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครั้งแรกผมก็ดูไม่รู้นะเขาก็บอกไอ้พวกนี้นะดูง่ายๆเลย
มันจะนุ่งกางเกงเอวสูงแล้วใส่ไว้ผมแบบไว้ผมแบบไอ้แจ็คหมามึงไปเปิดดูไอ้แจ็คหมาหน้าเป็นไงนี่คือคนจริงเขาบอกผมเองนะเดี๋ยวนี้แถวเยาวราชทำเพลงเต็มไปหมดเขาก็บอกให้ฟังนะมึงก็ไปดูมั่งเนี่ยว่าบอกไปดูกูจะไปช่วยอะไรแต่งเกงเอวสูงเนี่ยมีมันมามันก็ติดเอวสูงแล้วมันจะไปนุ่งห้อยตูดเหมือนไอ้หอยมันนุ่งไม่เป็นหรอกถ้าจีนมาจากแผ่นดินใหญ่จะเป็นแบบนั้นหมดอ่ะคือมันก็มียี่ห้อนะก็เหมือนทั้งบ้านคุณลักษณะการแต่งตัวคุณก็รู้อันนี้ยิวเคร่งอันนี้ยิวไม่เคร่งอันนี้ไอ้พวกมาใหม่ใช่ไหมพวกซีเรียเพิ่งมาพวกคุณก็รู้แล้วอยู่รุ่นผมถ้าอยู่มหาวิทยาลัยก็จะรู้พวกปีใหม่พวกอะไรพวกเด็กที่เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยหลุดจากมัธยมมายังใส่รองเท้าส้นสูงไม่ค่อยเป็นใช่ไหมเมื่อจะเดินตัวโก่งๆเดินไม่เป็นใช่ไหมพอยุคผมเนี่ยรองเท้าเนี่ยยาวด้วยนะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะตอนเข้าเอ้ยรุ่นไม่รุ่นผมสายสั้นรุ่นผมก็ไม่ถือนะคะสั้นเท่าไหร่ก็ตามใจเลยรุ่นผมก็จะแต่ก็คือแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่สั้นเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสองปีสองก็จะสั้นเรื่อยๆฮะจนถึงใกล้แก้พอปีจะจบก็ใกล้แก้ผ้าอะไรแบบนั้นแต่ว่ารองเท้ารุ่นผมมันจะมีรองเท้าหลายแบบใช่ไหมก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นรองเท้าส้นสูงอะไรกันนะโดยสรุปผู้หญิงก็มันก็หลักๆรองเท้าส้นสูงใช่ไหมมันจะยังเดินไม่เป็นเพราะการเดินรองเท้าส้นสูงนี่มันก็ต้องมีศิลปะนะผมก็ถามว่าทำไมต้องใส่ส้นสูงด้วยวะบางคนมันเหมือนต้องปีนรองเท้ามีบางคนเขาบอกใส่แล้วมันจะสง่าโอ้ผมเคยลองใส่นะโอ้โหลำบากมากมันเหมือนขย่งเดินทีนี้คนจีนที่เข้ามาส่วนใหญ่ผมถือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยที่เข้ามาในประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้ก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายที่ประเทศจีนเนี่ยแล้วเขามาหวังมาฟอกเงินในเมืองไทยนะนี่จะเป็นคนจีนส่วนใหญ่ในยุคนี้นะแล้วหรือเข้ามาประกอบธุรกิจนะโดยอ้างว่ามาเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาซื้อที่ดินก็โดยใช้นอมินีจะใช้ที่นี่ก็เจอปัญหาอย่างนี้นะคะคุณลุงกับคนจีนน่ะจะมาลักษณะเหมือนคุณลุงบ้านนี่แหละแถบยุโรปอ่ะมาแบบนี้ทีนี้วิธีจัดการเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรนะไอ้พวกนี้ทำผิดกฎหมายจีนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้ข้างบ้านถ้าเราให้รางวัลนำจับมันก็ไม่ยากใช่ไหมมันมีเงินมาเท่าไหร่ล่ะยึดเงินมันได้ก็แบ่งให้มัน 10% อะไรแบบเนี้ยทรัพย์สินมันมีมาซื้อคอนโดก็ยึดคอนโดมันแล้วก็ขายคอนโดมันแล้วอะไรเงี้ยมันขายทอดตลาดก็ทำได้หลายอย่างไอ้ส่วนที่เข้ามาถูกต้องก็ต้องให้อยู่ต่อไปถูกไหมล่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกเขาเป็นบุคคลที่ทางการจีนก็ต้องการตัวอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คือทุจริตมาจากเมืองจีนนั่นแหละจึงหนีเมืองจีนมาคนที่โดยลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นนะคนถ้าไม่มีปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็ต้องรักบ้านเกิดถิ่นบ้านเกิดตัวเองใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นโดยปกติคือต้องลี้ภัยอะไรมาสักอย่างหนึ่งมันส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นนะอันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าเราเป็นผู้กำหนดนโยบายรัฐในต่อไปมันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆนะมันจะมีปัญหาแบบที่ผมบอกเป็นต้นรากนะสำคัญนะโดยเฉพาะพวกที่ทุจริตที่มึงจีนอะไรนะพี่นุอ๋อคุณแอนนาสวัสดีครับเพราะนั้นครับเพราะนั้นปัญหาคนจีนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าวิตกอะไรนะแล้วก็อีกอย่างนึงทุกประเทศมันก็มีปัญหานี้หมดแหละมีปัญหาผู้อพยพเข้ามาใหม่มันก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวนะเราอาจจะต้องเรียกมาอบรมเรียกมาเข้าคอร์สอะไรเงี้ยว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ในการอยู่อย่างไรไม่ใช่ไปวัดล่องขุนเนี่ยนั่งถ่ายเลยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่อะไรแบบนี้มันที่แบบนี้เนาะคุณลุงเนาะก็มันก็ธรรมดานะก็เหมือนรุ่นผมก็มีนะรุ่นผมนี่ก็จะมีชื่อเสียงนะชาวท่องเที่ยวเนี่ยพกกล้องมาหันหลังควับเนี่ยกล้องหายเลยอะไรเงี้ยขี้ขโมย
คนไทยนี่ขี้ขโมยขึ้นชื่อสมัยก่อนนี่สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกรอกน้ำมันเนี่ยมันขโมยน้ำมันกูกรอกฮะคือขโมยของขึ้นชื่อก็ขโมยขึ้นชื่อเมื่อไรคนไทยขี้ขโมยขึ้นชื่อในยุคสงครามโลกครั้งที่สองคือแต่ละชาติก็มีปัญหามีจุดอ่อนแต่ว่าก็คือเราก็ต้องชักชวนใช่ไหมให้มาบรมให้มาเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองไทยว่าเขากินอยู่กันยังไงใช่ไหมว่าคนในนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนนะจะนับถือหรือไม่นับถือศาสนาเนี่ยระเบียบสังคมเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมแม้ตัวคนไทยเองเนี่ยหรือคนที่อยู่ในเมืองไทยไม่ว่าเชื้อชาติไหนก็ต้องอบรมกันใหม่หลายเรื่องนะบางที่ก็ทางด่วนเนี่ยบางคนก็ตำรวจไม่รู้จะออกมายืนทำไมตำรวจทางด่วน4โมงมายืนโบกมือมึงต้องโบกกูก็ไปอยู่แล้วมายืนโบกมือทำไมก็ไม่รู้วันทั้งวันนอนฮะคือมาไปโบกทำไมตำรวจอ่ะครับผมเขาต้องไปอยู่แล้วมึงไม่ต้องโบกหรอกแทนที่จะอำนวยการจราจรในที่ที่บางทีเลยรถก็จะชนเอาด้วยนายสั่งมาให้โบกนายสั่งมาให้โบกคือต้องโบกคือหมายความว่าพอถึงเวลา4โมงเนี่ยหรือ3โมงครึ่งเนี่ยมันต้องออกมายืนกลัวยามยืนตามหน้าที่แล้วก็โบกแบบสังกะตายอ่ะแบบนั้นน่ะคือไม่แอคทีฟในการทำงานแล้วผมก็ไม่อยากว่าหรอกนะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้คำชาด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐด้วยใช่ไหมและจริงๆอ่ะถ้าว่ากันจริงๆก็นอนทั้งวันนั่นแหละก็มีสองเวลานั่นแหละเราก็รู้กันอยู่นะถ้าให้นอนสบายก็เป็นตำรวจดับเพลิงนั่นแหละแต่ผมว่ายิ่งดีกว่าทหารนะทหารไม่เห็นทำงานอะไรทหารนี่ไม่มีงานอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วนะปกติก็ไม่มีงานวันพุธนี่หยุดงานเล่นกอล์ฟนะแต่พุงโตทั้งนั้นแหละพอเป็นนายพลนี่พุงเบลอเลยทุกคนแหละสบายเนาะอาทิตย์หนึ่งทำงาน4วันแล้ววันที่ทำงานก็ไม่มีงานอยู่แล้วนะโดยปกติแทนที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพูดภาษาอังกฤษให้คล่องดูตัวอย่างนายกเนี่ยพูดไม่เป็นสักทีถ้ามันตั้งใจศึกษามันก็พูดได้แล้วผมศึกษาภาษาอังกฤษผมใช้เวลาไม่กี่ปีเองนะแล้วก็ไม่ได้ไปจ้างที่ไหนนี่มีครูเน็บอยู่ก่อนเน็บอยู่ด้วยกลางคืนทุกคืนนะแสดงหัวมันทึบนะแล้วก็เนี่ยเก่งภาษาอังกฤษที่สุดเลยบอกได้ท็อปภาษาอังกฤษเลยแสดงว่ารุ่นนี้ห่วยมากเลยใช่ไหมแสดงว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยเสียชื่อนะท่านในพลอื่นๆหรือคนรุ่นเดียวกันหรือคนรุ่นหลังช่วยกันกระเทิบหน่อยตบบ้องหูหน่อยจะได้ดีนะอย่าให้เสียชื่อนะเป็ดคือคุณเป็นคือสมรรถนะที่เขาเรียกสัมฤทธิ์ผลหรือเรื่องภาษาหรือเรื่องการสื่อสารเนี่ยนะมันจะต้องถึงขนาดที่เรียกว่าการพูดจาเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยต้องกล่าวสุนทรพจน์ได้นะไปอ่านดูนะเขาเรียกไปแหกหูแหกตาดูซะมั่งนะนี่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่พูดไม่มีเหตุผลนะต้องไปแหกหูแหกตาดูต้องรู้จักอับอายเขานะอย่ามาเป็นกองอย่ามาเป็นกองอับปลีนะแล้วคุณจะทุกข์ยากตลอดชีวิตนะแล้วไปเมืองนอกไปเมืองนาเนี่ยตอนนี้คุณยังมีอำนาจอยู่ไม่มีอะไรหรอกนะเหมือนกับพ่อไอ้แดงเนี่ยนะเหมือนกันนะไปขายหาอะไรก็เจ๊งหมดแต่ละนะโกงไว้ตั้งหลายพันล้านใช่ไหมไปอยู่เยอรมันด้วยมั้งขบทบไม่ใช่เหรอคะคนนี้ก็เป็นก็ไม่เป็นไรถึงเป็นเดี๋ยวก็ถอดได้ไม่มีปัญหาหรอกนะไอ้นี่ก็เรียนตกแล้วตกอีกไอ้แดงเนี่ยไม่ใช่คนเรียนเก่งอะไรนะแต่สายว่ามาเป็นพวกกลุ่มคือทหารมันก็แยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่านั่นแหละนะแต่มาติดสอยห้อยตามใครพวกนี้ข้างใครข้างมันใช่ไหมคะคุณลุงมันก็เหมือนมันมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ธรรมดานะในแวดวงรายการผมก็เล่าไปแล้วเมื่อวานนี้นะจะเล่าต่ออีกหน่อยก็ได้นะเรื่องทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็ต้องถูกสั่งมาจากศูนย์กลางใช่ไหมใครก็อยากอยู่ศูนย์กลางนะใครก็อยากอยู่ศูนย์กลางถ้าในทหารเนี่ยใครก็อยากอยู่เหล่าลาบถามว่าทำไมอยากอยู่เหล่าลาบเพราะมันมีอัตราในพลเยอะ
ไอ้เราดุริยางค์เนี่ยมันเพิ่งมียกเว้นเนี่ยนะยกเว้นไอ้คนตาไม่สามัคคีเนี่ยเป็นครั้งแรกแหละส่วนใหญ่เราลาบนะเราลาบมันจะมีอัตราในพลเยอะถ้าอยู่อะไรนะยังอยู่กรมสัมภวุฒิเนี่ยอัตราในพลก็มีไม่กี่คนใช่ไหมมันก็เลือกเอานะคนก็เลือกเอาส่วนใหญ่คนที่อยู่เหล่าลาบก็จะรู้อยู่ว่าในช่วงที่เป็นอะไรร้อยตีร้อยโทร้อยเอกนี่จะลำบากหน่อยแต่พุงยังไม่ใหญ่นะพอขึ้นเป็นในพันนี่จะเริ่มใหญ่พอขึ้นเป็นในพลนี่จะโย่เลยทำไมอะท่านสบายจัดไงฮะพี่โนสบายจัดคือไม่ก็อย่างที่บอกไงมันไม่มีงานทำไงร่างกายด้วยแล้วก็วิสัยอะไรเขาเรียกอะไรนะผมไม่อยากจะพูดนะคือผมก็อยู่ในแวดวงพวกนี้นะก็รู้ก็เข้าใจนะคือเพื่อนก็เป็นไม่ใช่เพื่อนนะญาติก็เป็นข้าราชการทหารเยอะนะคุณลุงเดี๋ยวดำเปรียบเทียบนิดนึงอ่ะที่ดำเคยเห็นพวกนายพลหรือว่าพวกทหารยศใหญ่ๆของต่างประเทศเช่นอเมริกาเอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยทางยุโรปเอ่ยทำไมเขาหุ่นล่ำไม่มีพุงนะฮะแต่ว่าหุ่นใหญ่ปะโถปะโถคุณอย่าไปเปรียบเทียบนะมันคัดมาตั้งแต่ระบบการคัดเลือกคือมันไม่มีพุงเยอะจริงๆคุณลุงขนาดเขาแก่ตัวแล้วนะมันฝึกเขาฝึกเป็นนิสัยฝึกเป็นคนเขาก็ฝึกเป็นนิสัยไม่เห็นเหรอขนาดคุณเนี่ยเขายังไม่ขับรถเลยเนี่ยเหรอพ่ออยู่ต่างไม่ขับรถใช่ไหมเพราะกลัวติดนิสัยจากเมืองไทยไปเห็นไหมเขาไม่ยอมให้ขับมาทั้งที่คุณไปอยู่ญี่ปุ่นตั้ง20ปีแล้วใช่ไหม20 30ปีแล้วเขากลัวดำโบกว่างไงเพราะว่าดำเคยมันก็อย่างว่าแล้วเราก็เข้าใจอยู่เขาบอกว่าอย่าขับเลยเพราะว่ามันไม่คืนเดี๋ยวไปทะเลาะคนอื่นเขาเขาก็ใช่ไหมคือมันต้องอาเรียรอบคือที่สำคัญก็คือคุณก็ไปว่าเขาอีกอ่ะทางบ้านเราก็บอกว่าไอ้พวกญี่ปุ่นโง่ไปเข้าแถวทำไมอะไรแบบนี้นะแต่ของเขาคุณก็จะเห็นไม่ว่าจะเกิดทุกภิกภัยขนาดไหนเขาจะยืนเข้าแถวของบ้านเราเขาบอกไอ้พวกเข้าแถวนี่โง่ตายห่าเหมือนขับรถก็เหมือนกันนะเราเรียงคิวกว่าจะไปได้ครึ่งชั่วโมงสู้ไอ้พวกไปตัดหน้าข้างหน้าไม่ได้อะไรแบบนี้มันคือแถวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะมันก็เหมือนถ้าคุณไปอินเดียก็เหมือนกันนะมันจะบีบแต่จนคุณโอ้โหปวดหัวแหละอินเดียนี่บีบแต่ผมว่ามันบีบแต่มากที่สุดในโลกอะแล้วไม่รู้จะชนกันเมื่อไหร่อะขับรถที่อินเดียนี่ผมไม่กล้าขับนะที่อินเดียนี่ไม่กล้าขับจริงๆอย่างกาจาการ์ตาอะไรแล้วตัวอะไรนี่ก็อีกที่อย่างที่ก็ค่อนข้างขับรถลำบากมันถึงเรามีใบขับขี่สากลก็จะลำบากมันอย่างนี้ครับพี่คุณลุงคือคนมันเดินสวนด้วยทั้งคนทั้งอะไรเดินสวนไปทุกอย่างสารพัดมันไม่มีระเบียบไปหมดคือไม่คือมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าตามใจกูนะคือประเทศที่คนมีสำนึกประชาธิปไตยไม่ใช่เหมือนตามใจกูนะไม่ใช่ยิ่งต้องมีระเบียบมากนะคือโซนที่เขาไอโซนที่เขาเล่นการพนันเนี่ยมึงเล่นไปเลย24ชั่วโมงกินไปเลย24ชั่วโมงมีเท่าไหร่มีปัญญามึงก็กินเข้าไปใช่ไหมแต่โซนที่เขาไม่เล่นไอโซนที่เขาไม่เล่นการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่มีสิ่งอบายมุขเลยไม่ได้เลยนะยังญี่ปุ่นมันยังแยกถูกนะคุณลุงอย่างเช่นชินจูกุเนี่ยโอ้ยอันนั้น24ชั่วโมงคุณลุงงานแหลกบันเทิงชินจูกุเรียกว่าไม่รู้เดือนรู้ตะวันอ่ะพูดง่ายๆว่าเช้าเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ำเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าแสงไฟมันระยิบระยับตลอดแต่ทีนี้ถ้าแถบกินซ่าเนี่ยมันจะเป็นแถบไฮโซคือว่าโอ้โหนักช็อปนักคือคนเดินจะอีกเกรดนึงระดับนึงคือคนมีเงินแต่ถ้าเป็นแหล่งตรงที่มีแต่มหาลัยนั่นคือแหล่งเรียนจริงๆคุณลุงคือสงบเรียบร้อยต้นไม้ยังดูร่มเย็นไปด้วยเลยคุณลุงหรือว่าเราจินตนาการหรือเปล่าคะคุณลุงสกอตตี้มันไม่จินตนาการแล้วไม่จินตนาการแล้วเป็นอย่างมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะดำเคยไปของเรานี่มันย่านหมายเวลานี่มันพวกหนังโป้งก็จะเข้าไปอยู่ใกล้สมัยโกนอู้นะรุ่นผมรุ่นจอนเนี่ยมันเริ่มหนังโป้งมันยังพื้นที่ต้องการใช่ไหมมันจะไม่ใช่เป็นแรกเลยทีเดียวเนี่ยมันจะขายย่านเท็กซัสเป็นหนังสือเขาเรียกหนังสือปกขาวหนุ่มๆก็ต้องไปนั่นแหละไปเท็กซัสไปซื้อไอ้หนังสือลามกอ่ะ
แสดงว่าลุงจอนกับลุงสก๊อตตี้ต้องเดินชนกันแถวๆเท็กซัสบ่อยมากมันรุ่นคนรุ่นผมมันถือธรรมดานะไม่ถ้าคนไม่มีใครไม่รู้จักย่านขายหนังสือปกขาวส่วนจะอ่านมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องถ้าอ่านกำลังภายในก็ต้องไปบางลำพูใช่ไหมแถวโรงหนังบุษกรเนี่ยจะนั่งตัวแข็งทื่อเลยชั่วโมง50ตังค์มันก็มีเป็นย่านๆนะวังบุรพาก็จะเป็นหนังสือทั่วไปนิยายวิชาการนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะจะเป็นอย่างนั้นถ้าหนังสือเก่าก็ต้องไปสนามหลวงใช่ไหมมันจะมีย่านของมันสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเลอะเทอะนะเลอะเทอะยังไงคุณลุงคะดำถามนิดนึงเหรอว่าสมัยก่อนเนี่ยเอาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเกือบ40ปีอ่ะทำไมพวกไอ้นั่นมันยังมีคำว่าสหกรณ์อยู่ฮะคุณลุงเป็นเนี่ยขายของใช้เนี่ยเป็นในรูปสหกรณ์ใหญ่นะฮะคุณลุง ใหญ่มากก็มันหลอกนะมันไม่ใช่สหกรณ์จริงก็มันทำรูปแบบสหกรณ์นะแต่ก็มันคุณไปเป็นสมาชิกแล้วคุณได้อะไรคุณเคยเป็นสมาชิกไหมผมก็เคยเป็นสมาชิกน้ำก็เคยเป็นสมาชิกแล้วก็แล้วไม่ได้อะไรหรอกมันแค่นั้นแหละก็จะแต้มรถยังสู้ไอ้พวกอะไรอ่ะพวกปั๊มน้ำมันสมัยนี้ไม่ได้เลยพอคุณไปเติมปุ๊บมันขึ้นคะแนนให้เลยได้เท่าไหร่สมัยใหม่ใช่ไหมคือสหกรณ์เนี่ยก็เป็นแหล่งทำมาหากินของคือกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยคืออะไรที่คือพูดง่ายๆว่าอะไรที่อะไรอ่ะผมไม่อยากจะพูดเลยนะอะไรที่ราชการสนับสนุนเรื่องนั้นจะเฮงซวยหมดสมัยก่อนเพราะราชการมันไม่ดีเพราะระบบการเมืองมันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็พัฒนาไปมากกว่าเดิมเพียงแต่ว่ามารอระบบการเมืองเฉยๆคือสมัยก่อนที่ดำถามคุณลุงเนี่ยเพราะว่าแถวบางลำพูมันมีอยู่4ห้างใหญ่ใช่มั้ยมันมีตั้งหัวเสียงไม่ได้ตั้งหัวเสียงแล้วก็สหกรณ์แล้วก็ห้างแก้วฟ้ามันมีมานานแล้วดำก็เลยว่าเอ๊ะทำไมสหกรณ์คนลูกค้ามันเยอะจังวะดำก็เข้าไปดูมันก็สินค้าก็เหมือนกันแต่ลูกค้าเยอะมากคุณลุงส่วนมากจะเป็นพวกครูพวกอะไรไปซื้อเยอะแต่ทางตั้งหัวเสียงเนี่ยมันจะเป็นพวกเครื่องทอกระดงกระดุมอะไรพวกนี้ไงคุณลุงมันจะแบบสินค้าจะแตกต่างเราก็เลยมองอันนี้ดำมาเปรียบเทียบถามคุณลุงเฉยๆไงฮะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมฮะคุณลุงสก็อตตี้สักมันเวิร์กไม่เวิร์กนี่มันอยู่ที่ปมใหญ่ก็คืออยู่ที่ระบบการเมืองใช่ไหมมันเป็นจอมแหใช่ไหมถ้าระบบการเมืองมันไม่เปลี่ยนเนี่ยเครือข่ายมันก็แย่ก็การบินไทยมันเจ๊งเพราะอะไรเต็มไปด้วยเมียไอ้หอยใช่ไหมก็เมียไอ้หอยก็อยู่ที่นี่ดีแม่หมาไอ้หอยไปกินกันเดือนที่นั่นด้วยใช่ไหมคนขึ้นเครื่องฟรีแล้วก็ไปคุยกับคนพวกนี้คุยแล้วน่ารำคาญผมก็มีเพื่อนก็นักการเมืองผมขี้เกียจรำคาญผมบอกพ่อมึงแหละทำให้การบินเจ๊งตอนนี้ไม่มีนักการเมือง4ปีแล้วกูยังเห็นเจ๊งอยู่เหมือนเดิมอ่ะเมื่อไหร่จะล้มสักทีว่าไอ้ห่าบอกไงคือบางทีบางเรื่องเนี่ยมันเห็นชัดๆว่าเจ๊งอย่างการไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะพันลงเงินเดือน 40,000 นะผมจบปริญญาตรีสมัยนั้นเงินเดือน 10,000 กว่าบาทไฟฟ้าก็ใช้ฟรีแล้วมันใช้ไฟฟ้ามันใช้ไฟ3สายไฟ3สายนี่มันสายนี่ยังไงนะคุณลุงขอคำอธิบายนิดนึงอ่ะคือไฟแฟนสายเนี่ย3เฟสมิเตอร์มันจะขึ้นช้าไฟต่อคอมพิวเตอร์จะมี4เส้นมีสายดินเส้นนึงแล้วก็สายไฟ3เส้นแล้วก็ใช้ไฟได้เยอะไงคือสรุปแล้วมันจะใช้ไฟได้เยอะไฟไม่ตกดีกับเราอะไรพูดง่ายๆใช่ไหมผมจึงภาวนาว่าสาธุเทคโนโลยีมันจะเริ่มเร็วแล้วกันว่ากูจะติดแผงที่บ้านกูแผงเดียวจะใช้พอเลยใช้เยอะใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราเปลี่ยนบทเปลี่ยนเยอะค่ะญี่ปุ่นก็ใช้ในแถบที่ไม่มีหิมะตกคือตรงกลางภาคกลางจะได้ไม่ตกเป็นทาสของในการไฟฟ้าแล้วคุณดูสิอย่างองค์การโทรศัพท์เนี่ยนะของมันก็เจ๊งของการเองอ่ะเจ๊งกินแต่เก็บค่าตงใช่มั้ยทุกวันนี้การสื่อสารก็เก็บค่าตงอย่างเดียวใช่มั้ยไอ้ลักษณะไม่ทำอะไรใช่มั้ยผมก็มีพวกรู้จักกันอะไรมีปรับตัวมากหน่อยก็ไปสนีเพราะถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยมึงเสร็จ
โอ้แต่ไปที่ญี่ปุ่นเจริญมากนะครับเคอรี่เมืองไทยเคอรี่เอาไปแดกหมดถูกๆมาลุงไม่งั้นเอาไปถึงยังไงถึงยังไงก็เคอรี่ก็ยังดีกว่าใช่ไหมเร็วด้วยใช่เร็วด้วยนี่คือของไหมของเขาพิถีพิถันเขาจะรู้เลยว่าของมีค่าของอะไรนี่เขามีระบบติดตามด้วยของเราไปถึงไหนแล้วรู้เช็คได้ซื้อถ้าซื้อของมีค่าเนี่ยเขาจะอย่างดีเลยใส่กล่องมาอย่างดีนะหรือถ้าอะไรเป็นของที่เป็นวัสดุที่อ่อนไหวอย่างเงี้ยเป็นพวกซื้อไข่ซื้อต้นไม้ซื้อขนมสมมติซื้อเราสั่งขนมอะไรจากที่ไกลๆมาเนี่ยเราหรือเพื่อนส่งมาให้กินอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ใส่แบบนั้นนะมันก็ต้องที่จริงเนี่ยผมว่าเมืองไทยเนี่ยหรือเมืองศรีถนนชัยเนี่ยผู้คนก็พร้อมพอสมควรนะผู้คนพร้อมพอสมควรมันติดอยู่ที่ระบบการเมืองเนี่ยที่มันยังไม่สอดคล้องอ่ะถ้าระบบการเมืองมันปรับพับเนี่ยอะไรก็แก้ง่ายหมดแหละนะอย่างที่สงสัยกันว่ามันมาซื้อที่ดินนะจีนมันมาซื้อที่ดินโอ้โหทำให้นู่นทำให้นี่มันก็เรียกมันมาสิไอ้ข้างบ้านก็รู้ให้รางวัลนำจับสินะมันก็ง่ายนิดเดียวถูกไหมบ้านอย่างคุณลุงทำไมดักงงตรงว่าไทยเนี่ยพอจะอะไรจะดีๆหน่อยจะถูกสกัดดาวรุ่งอยู่เรื่อยอ่ะก็มันเจ้าเนี่ยแหละมันก็ไม่ได้เอียวไงย่านเฮียทำไมก่อนในย่านเฮียเขาเรียกย่านนาซาใช่ไหมจอนจำได้ไหมใกล้หอยนี่แหละใช่ไหมของเฮียทำไมก่อนใครๆก็รู้นะใครผูกพันอยู่กับตำรวจก็จะรู้ย่านเฮียคือย่านไอ้หอยกับพ่อมันนั่นแหละถูกไหมพ่อมันกินลึกอย่างนั้นย่านฟินเลยกินกับฟินเลยใช่ไหมแต่ก่อนคนก็สงสัยทำไมฟินตาทิ้งตัวอะไรเล่าตาทำไมมันหนีได้อยู่เรื่อยเลยวะคนก็รู้ไอ้หาพอติดคุกปุ๊บไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจพออยู่โรงตำรวจปุ๊บหนีได้อีกแล้วใช่ไหมจะทำสามครั้งสี่ครั้งหรือมั้งไอ้เล่าตาเนี่ยตาทิ้งตัวเหยียบโลกเนี่ยถ้าใครก็รู้ผมก็เคยเห็นเฮโรอีนตายทั้งตายเหยียบโลกแต่ผมไม่สนใจนะที่ห้อของเจ้าพิเศษใช่ไหมอันนั่นแหละที่บอกว่าลืมไม่ต้องมาแล้วนายหรอไม่สนใจเลยเพราะว่าลืมไม่ปลูกฟรีถ้าลืมปลูกฟรีนายหรอพ่อหรอถึงจะละอะไรแบบนี้คือเดี๋ยวนี้มันปิดบังกันไม่ได้ไงคือสมัยก่อนเนี่ยหน้ามันเรายังมองไม่ได้เลยมันถูกแรกๆเนี่ยถูกหนังก็ติ๊กยิงตาต่อมาก็ปืนยิงเลยนะคุณไปดูหนังเรื่องนเรศวรเนี่ยมองหน้ามันก็ไม่ได้นะที่จริงหน้ามันก็หน้าเป็นเทพนี่มันน่าจะหล่อนะความเป็นจริงเป็นพระนารายณ์เนี่ยน่าจะหล่อแต่มันไม่ให้มองสมัยก่อนนี่ไม่ให้มองนะมันอยู่ที่ไหนมันก็จะสร้างที่บังหน้ามันไม่ให้เรามองมันใช่ไหมที่ไม่ให้มองไม่ใช่หรอกในที่บ้านมันชอบมีเรื่องปรีจังไรจึงไม่อยากให้ใครมองนะมันก็เป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นมาแต่ประเพณีโบราณนะผมก็เคยคุยกันกับพวกที่อยู่ใกล้ชิดนะเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้ยังดีนะแต่ก่อนมองหน้าไม่ได้ถูกยิงนะมึงถูกหนังก็เต๊กหรือถูกอะไรยิงลูกตาเลยนะเขาพูดอย่างนี้แต่เรื่องของจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณไม่เห็นเหนือแม้แต่ตำรวจนะเวลาตำรวจที่นั่นมันต้องหันหน้าออกข้างนอกนะคือดูคนอื่นด้วยแล้วก็คือไม่มองมันด้วยมั้งคือคุณสังเกตไหมตำรวจเวลามาเข้าแถวรับไปพวกนี้นะมันจะต้องหันหลังให้นะคืออาจจะมองด้านหนึ่งก็คือมองว่าใครจะไปยิงมันนะแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือคนบ้านเราคือความคิดมันยังสยบยอมอ่ะนะยังสยบยอมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคือถ้าสยบยอมนี้ก็ไม่ต้องพูดนะคุณพวกคุณนี่เคยดูสมานสอจาตุรงต่อยคอนซาเลสหรือวะไม่เคยไม่เคยก็กดดูเลยพี่นูนะกดดูเลยนะสมานสอจาตุรงกับคอนซาเลสก็เขียนภาษาไทยเข้าไปนี่แหละใน YouTubeนะเขียนว่าสมานสอตุตุรง vs กอนซาเลสเขียนภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองแล้วก็ดูนะคือที่ผมแนะนำให้ดูเนี่ย
มันหมายถึงว่าคนเราบางครั้งเนี่ยถ้ามีน้ำอดน้ำทนหรือมันมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะคือผมไม่รู้นะนี่ผมวิจารณ์หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะผมก็เป็นคนติดตามผมชอบกีฬาการต่อสู้เหมือนกันที่ยิงเด็กๆผมก็ชอบชกมวยเหมือนกันนะเคยจะไปชกมวยสมัครเล่นเหมือนกันแต่พ่อไม่ยอมนะก็สรุปแล้วก็พอมีความรู้บ้างเรื่องมวยอะไรพวกนี้แล้วก็ชอบจริงๆก็อยู่ในสายเลือดผมเหมือนกันนะทีนี้สมานเนี่ยเป็นมวยต้องเดินหน้าต่อยแต่ว่าแผนการต่อยของโค้ดสั่งโค้ดมันถอยหลังใช่ไหมถอยหลังโดนเขาไม่ถนัดเขาไม่ถนัดนะไปดูได้ทีนี้พอถูกต่อยลงไปนับแล้วเนี่ยไอ้สมภพเนี่ยก็บอกว่าขอให้ยกหนึ่งนะไอ้หมานขอให้ยกนะพอยกนี้เนี่ยไอ้กรทะเลก็วิ่งเข้ามาไอ้หมานก็เตรียมใส่เต็มที่เลยนะเดินหน้าคือตั้งรับคือไม่ถอยโดนเต็มเลยใช่ไหมก่อนจะเลิกเลิกต่อยไปเลยมวยน็อกนะถือว่าเป็นการเจ็บคือถึงก็เลิกต่อยเลยนะต่อยกระเด็นลอดเชือกลอดเชือกออกไปเลยนะถ้าไอ้คนข้างเชือกมันไม่รับไว้สงสัยหล่นเวทีนะคือวิสัยของแต่ละคนมันคืออีกอย่างนึงก็คือหนึ่งวิสัยในการทำงานของแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันและที่สำคัญเนี่ยการต่อสู้เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องกล้านะต้องกล้าแล้วก็คือถ้าเป็นมวยมันต้องกล้าออกหมัดใช่ไหมเอาแต่ตั้งรับอย่างเดียวถ้าเป็นทหารเนี่ยระหว่างลุกกับรับระหว่างกำบังเนี่ยก็ออกมายิงเนี่ยถ้าออกมายิงนี่ถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงใช่ไหมเพราะคู่ต่อสู้เขาจะสวนได้นะมันไม่ใช่เหมือนกับพวกไอ้แดงที่มาไล่ยิงคนไม่มีอาวุธเนี่ยใช่ไหมตอนที่มีอาวุธก็มีอาวุธด้วยกันเนี่ยพ่อมันกับผมเนี่ยผมเห็นกลัวเลยจอร์ดอะไรพวกนี้ขอให้แต่ไม่เคยนะจอร์ดนี่ไม่เคยไม่กล้ามาหรอกนะก็ไปถามพ่อมันให้ถามพ่อตายหรือยังไอ้จอร์ดไม่รู้น่าจะตายนะมั้งคือสมัยนั้นคือมีปืนเพราะนั้นคนที่มีปืนระหว่างอยู่ในที่กำบังกับออกมาจากที่กำบังเนี่ยมันคือถ้าจะยิงเขาเนี่ยคืออยู่ในที่กำบังเนี่ยมันก็มีแต่ถูกยิงใช่ไหมมันก็คือก็ถูกยิงใส่แต่ถ้าออกมาจากที่กำบังโอกาสที่เราจะยิงสวนมันก็มีใช่ไหมมันนี่มันก็เป็นหลักนะเป็นมวยเหมือนกันนะถ้าเอาแต่ปิดป้องไม่ออกหมัดเนี่ยคุณออกหมัดแน่นอนนะมันก็มีโอกาสถูกสวนใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเอาแต่ปิดป้องไม่ออกหมัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้การต่อสู้เหมือนกันนะผมก็เลยพูดถึงระบบอาวุธปืนมาตั้งแต่อะไรตั้งแต่โบราณแล้วว่าระบบอาวุธปืนเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างนะมีอย่างไรบ้างแล้วก็ระบบการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มมาผมเล่าตั้งแต่เรื่องกรีกแล้วนะเรื่องตั้งแต่อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยระบบการใช้ธนูเนี่ยเขาใช้ธนูอย่างไรแบบไหนนะก็พูดไปแล้วนะแล้วก็มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะจนถึงปืนจนถึงการสมัยก่อนก็อาศัยป้อมค่ายแล้วก็มาก็ป้อมค่ายมารวมกับรถถังใช่ไหมมันก็กลายเป็นรถถังเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนายิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกนะก็ยิ่งกว่านั้นไปอีกนะทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะในยุคการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่หลักๆก็จริงๆอะเดิมมันก็ร้องขอใช่ไหมครับที่อเมริกานี่แหละร้องขอเอาอเมริกาเลยนะผมไม่อยากจะย้อนหลังไปเรื่องคัมภีร์พระเวทมันไกลเกินไปนะไอ้อังกฤษเนี่ยคัมภีร์พระเวทนี่มันก็ร้องขออยู่แล้วใช่ไหมไปขอพรใช่ไหม
เหมือนจะเขียนอย่างเงี้ยไหว้พระขอพรก็คือร้องขอนั่นแหละคุณไปหาพระเนี่ยก็คือไปร้องขอนั่นแหละนะขอโน่นขอนี่ขอนั่นขอให้ลูกช้างเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เป็นคนไม่เป็นนั่นแหละเป็นลูกช้างนี่เองใช่ไหมขอโน่นขอนี่เราก็จะพูดใช่ไหมขอทั้งที่รู้นะใครๆก็รู้ว่าขอไม่เคยได้ขอหวยขอพรขอโน่นขอนี่อันนั้นมันในลักษณะที่พึ่งทางใจนะคะคุณหนุ่มสกอตตี้แต่ปัจจุบันเนี่ยการสู้มันไม่ได้หวังที่พึ่งทางใจก็นี่ไงมันมันต้องปฏิบัติมันปัจจัยมันเรียกงมงายก็คือใจมันก็ต้องพึ่งก็คือต้องฝึกจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะแต่สมัยก่อนเนี่ยมันคือร้องขออเมริกานี่ร้องขอก่อนนะถูกเก็บภาษีน้ำตาลนะฐานอังกฤษไปอยู่ต้องเลี้ยงฐานอังกฤษอีกนะแล้วก็สุดท้ายคือทุกอย่างมึงติดสแตมป์หมดเรียกว่าสแตมป์แอคนะแล้วก็ทั้งนี้ก็ร้องขอว่ายังไงก็ขอมีผู้แทนในสภาที่อังกฤษนะสักคนหนึ่งอะไรกันมันก็ไม่ให้อังกฤษก็ไม่ให้ใช่ไหมไม่ยอมอ่ะตอนนั้นไม่ให้คุณลุงทำสงครามกันจนถึงปี81เนี่ยนะต่อไปกูไม่ร้องขอแล้วจอดวงจันทร์บอกกูไม่ร้องขอแล้วกูให้ลูกปืนมึงมั่งดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละจึงสำเร็จนั่นคือในยุคแรกๆนะคือชายสงครามนะเอาชนะด้วยสงครามก็ต่อมามันก็มีมาเรื่อยๆแหละแบบนี้ที่ฝรั่งเศสก็เหมือนกันผู้หญิงอะไรแต่ต่ออะไรก็ถือมีดถือพระแล้วก็ไปอะไรอ่ะไปโฆษณาไปชักชวนทหารให้หันกระบอกปืนเข้าหานะแล้วก็ต่อมาก็มีแท้ใกล้ๆบ้านเราก็มีที่เรื่องเรือใกล้บ้านที่สุดเลยที่คนไทยรู้ดีก็คือที่เวียดนามใช่ไหมไปใช้สงครามสู้กับสงครามถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันใช้ปากสู้กันก่อนแต่ตะกอนมันก็ใช้ปากสู้นั่นแหละนะก่อนมันก็ใช้ปากเรียกว่าเจรจานั่นเหรอฮะคุณลุงเจรจาไม่ใช่เจรจาไม่เจรจาก็ทำแบบเรานี่แหละแต่มันพูดปากต่อปากหรือถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ก็มีสถานีวิทยุเดียวคอมมิวนิสต์ไทยแต่ก่อนจะมีคอมมิวนิสต์ไทยก็หลบๆซ่อนๆนะคือใช้หน่วยเซลล์นะก็คือปกปิดซ่อนเล่นนะแล้วก็ค่อยโฆษณานะเขาเรียกทำงานลับเขาเรียกทำงานลับนะถ้ารุ่นผมเนี่ยก็เรียกทำงานลับนะผมนี่ก็ถูกหน่วยพักมาทำงานลับนะเขาก็จะมาเข้าตัวต่อตัวแล้วก็ให้เราไปขยายมันใช้เวลานานใช่ไหมสถานีก็มีอยู่สถานีเดียวอุ้ยกว่าจะฟังได้แต่แข็งชัดมั่งไม่ชัดมั่งใช่ไหมมันจะไม่มีคนนั่นแหละแม้กระทั่งขยายมวลชนการสื่อสารอย่างเงี้ยต้องทำกระดาษโรเนียวกว่าจะทำได้แต่ละครั้งใช่ไหมฮะแล้วก็ยังเชื่อว่าสองมือเปล่าสองมือเปล่าแล้วสู้ด้วยสองมือเปล่าไม่รู้จะท่องไปทำไมสู้ด้วยสองมือเปล่ารุ่นผมก็มีนะสู้ด้วยเราซื่อด้วยสองมือเปล่าจะพูดอย่างเงี้ยสองมือเปล่าจะไปสู้อะไรมันได้วะผมถึงตอนนั้นถึงไม่เข้าร่วมไงเพราะไอ้ซื้อเลยสองมือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมไม่เชื่อนะมึงมีปืนกูก็ต้องมีปืนแต่จะมีเมื่อไหร่มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมทุกวันนี้ก็คือมันก็สู้ด้วยปากกันก่อนแต่ปากวันนี้มันมีเยอะใช่ไหมนอกจากการปากต่อปากแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ถนัดที่จะมาเดี๋ยวนี้ไอ้สถานีแบบนี้เนี่ยแบบที่เราทำเนี่ยโอ้ไม่รู้เกือบ10สถานีเห็นวันเห็นเองคุณดำบอกนี่กำลังจะเปิดใหม่แม่ถามว่าเป็นสหพันธรัฐมาเท่าไหร่บอกมา4เดือนก็จะเปิดสถานีได้ไหมเพิ่งศรัทธาสหพันธรัฐมา4เดือนเขาก็เพิ่งศรัทธาเองแล้วเขาก็ไฟแรงพอสมควรนะคุณลุงสมาชิกของเราเนี่ยทีนี้เขาก็แต่เขายังคล้ายๆว่าการพูดการจาเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ช่ำชองเท่าไหร่คือการตอบโต้เวลาคนถามเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยคือเขายังไม่มาศึกษาน้อยไงฮะคุณลุงแต่เขาก็มีใจเต็มร้อยในการทำงานทีนี้ย้ำเสริมคุณลุงนิดนึงนะฮะเรื่องเนี่ยยอมจำนนกับได้ทีขี่แพะไล่เหมือนตอนที่ประเทศ
อเมริกาไปขอแค่เสียงเดียวที่อังกฤษแล้วอังกฤษไม่ยอมเนี่ยเหตุการณ์นี้เคยมาเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคุณลุงเมื่อ20ปีที่แล้วตอนดั้มแต่งงานมาใหม่ๆเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่อนุมัติให้ตั้งฐานทัพของญี่ปุ่นแต่ว่าอเมริกาจะต้องมาตั้งฐานทัพสำรองไว้ที่โอกินาวาคือเกาะล่างสุดเลยเป็นเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นเนี่ยทีนี้ทหารอเมริกาเนี่ยมันก็นิสัยคือพูดง่ายๆมันก็นิสัยเสียคุณลุงคือกลางแล้วก็นึกชอบผู้หญิงญี่ปุ่นอย่างนี้ก็จับไปจะเอาเป็นเมียไปข่มขืนก็มีอ่ะในลักษณะเหมือนข่มขืนนี่แหละทีนี้คนญี่ปุ่นมันไม่ยอมสิผมก็ได้ข่าวผมก็ได้ข่าวมันสไตล์คุณลุงช่วงนั้นดั้มแต่งงานมาใหม่ๆด้วยโอ้สไตล์กันทีนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ไปยื่นข้อเสนอกับ รัฐบาลอเมริกาเลยว่ามาท้าให้ทหารมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้เขาก็ปราบเรียบเหมือนกันนะคุณลุงมีเขาเรียกว่าระเบียบวินัยเคร่งครัดเลยว่าจะมาทำอย่างนี้ในพื้นที่ของญี่ปุ่นไม่ได้ในเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยจริงอยู่มีสิทธิสัญญาตอนที่เขาแพ้สงครามก็จริงแต่อนุมัติให้มาตั้งสถานเขาเรียกว่าฐานทัพฐานทัพสำรองไว้ไม่ได้อนุมัติให้ข่มขืนญี่ปุ่นไม่อนุมัติให้มาข่มขืนมาแบบดูถูกดูแคลนคนญี่ปุ่นมาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โอ้มันก็ยอมรับค่ะคุณลุงคือมันก็ต้องฟังคือก็เขาเรียกว่าไม่ฟังไม่อยู่ไม่ฟังไม่อยู่ไม่ได้ญี่ปุ่นมันไม่ยอมญี่ปุ่นมันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเขาไม่ยอมก็คือว่าเขายอมเซ็นสนธิสัญญาตอนเขาแพ้สงครามไม่ก็จริงแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าด้อยกว่านะเขาก็ไม่ยอมนะคุณลุงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเหมือนเราเนี่ยเราต่อสู้เหมือนกันถ้าเราอยู่ในเขาเรียกว่าถ้าเรายอมจำนนเอ้ยมันจะทำยังไงก็ได้วะต้องยอมมันไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุณลุงมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าใช่ไหมฮะนี่ก็หมายถึงว่าความคืบหน้าของเราเนี่ยเราต้องไม่ใช่อยู่ในให้มันกดทับเราตลอดเวลาตรงไหนที่เราพอเผยขึ้นมาได้หรือว่าสู้ได้ในส่วนไหนเนี่ยเราก็ต้องขัดขืนก่อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฮะคุณลุงการต่อสู้เนี่ยคนเปิดสถานีไม่ได้มันก็ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเรื่องที่จะทำนะนอกจากใส่เสื้อดำก็ยังทำอย่างอื่นได้มากมายเห็นบางคนก็บอกว่ามันก่อนนี้เขาบอกว่ามันคนไปพ่นคำว่าสหพันธรัฐนะที่รถอะไรนะรถที่มันจอดอยู่ไอ้รถที่รถบัสนี่ยังไงที่มันจอดอยู่ข้างถนนแล้วมันจอดตายถอดทิ้งอยู่นะมันก็ทำได้นะที่เหมือนเด็กช่างกลมันไปพ่นสีอะเมื่อสมัยก่อนเด็กช่างกลมันก็พ่นกันน่ะตามกับแพงตามอะไรมันก็ทำได้หลายวิธียังมีวิธีอื่นอีกนะที่พูดมาทั้งหมดนั้นนะคือตำราพิชัยสงครามหรือตำราในการต่อสู้ทางการเมืองที่จริงเนี่ยสงครามก็คือการเมืองที่นองเลือดนั่นแหละนะการเมืองก็คือสงครามที่ไม่มีการหลั่งเลือดนะ คือเราก็ไม่อยากมีการหลั่งเลือดนะหรือมีก็ให้มันน้อยที่สุดน้อยที่สุดทีนี้ถ้าประชาชนเข้าใจและคิดคือรูปแบบที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เพิ่งมีการและยิงที่ทำกันเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ได้ค้ากระทรวงหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ากองทัพอเมริกันเองนั่นแหละกระทรวงกลาโหมอเมริกันนั่นแหละเป็นคนให้ทุนวิจัยนะลุงจรไปไหนนั่นละอยู่มีอยู่ค่ะเปลี่ยนรูปอีกแล้ว ทีนี้กระทรวงอะไรกระทรวงกลาโหมอะไรก็ให้ทำงานให้ทำการวิจัยนะแล้วก็ปินชักก็ได้เขียนเรื่องนี้ว่าอย่างละเอียดละออนะที่จริงก็ดาวน์โหลดได้นะเป็นภาษาไทยมีเยอะแยะให้อ่านนะแต่ว่าบางอย่างก็สอดคล้องกับเราบางอย่างก็ไม่สอดคล้องกับเราเพราะเขาเขียนแต่เขียนเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะก็มีนะแต่ว่าคือที่พูดง่ายๆว่าต่อต้านเผด็จการโดยเฉพาะใช่ไหมคุณแต่ว่าเพื่อแต่เราเองเนี่ยมันก็ต้องไปต่อยอดต้องไปคิดเพราะแต่ละท้องถิ่นต้องปรับให้เข้ากับเรานี่แหละแต่มีหลักการแต่หลักการเนี่ยเราก็อ่านมาก่อนแล้วก็มาปรับค่ะแต่ละท้องถิ่นแต่ละคนเนี่ยความสามารถมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละกลุ่มมันก็บางคนก็มีจะให้มาพูดอย่างผมมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าทำบางอย่างก็ทำได้นะอาจจะทำได้มากกว่าที่หลายคนคิดนะแล้วก็
บางอย่างเนี่ยมันก็มีรางวัลนะก็อย่างที่เขาบอกบางอย่างก็มีรางวัลถ้าคุณอยู่ใกล้สถานการณ์ที่สามารถหาข้อมูลเพื่อเอารางวัลด้วยก็ดีก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทีนี้ก็พูดถึงเรื่องอะไรนะตำราคือที่เล่าเป็นโบราณสักนิดหนึ่งเนี่ยคือในสมัยอยุธยาเนี่ยวันนั้นผมเล่าค้างเอาไว้นะว่าปืนเนี่ยที่จริงในแถบเซาท์อีสต์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เล่าเรื่องคงเรื่องโขนก็เล่าติดเอาไว้เหมือนกันมันเป็นวัฒนธรรมลากเดียวกันหมดนะหลายอย่างเนี่ยมันเป็นลากเดียวกันหมดนั่นแหละเพราะคนแถวนี้เนี่ยมันก็ติดต่อสื่อสารค้าขายแล้วก็อะไรแต่งงานกันไปแต่งงานกันมารวมถึงผู้อินเดียใต้นะรวมถึงพวกเปอร์เซียเห็นไหมก็มาแต่งงานด้วยนะในที่สุดก็พวกโปรตุเกสนะก็มานั่นแหละก็ยังทิ้งทั้งภาษาทั้งอาหารทั้งอะไรเอาไว้นะรวมถึงระบบการเมืองระบบว่าทำที่ก็คือแถวนี้ก็คือมันเป็นว่าทำที่มีร่วมเขาเรียกร่วมลากกันนะมันแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็มีขีดแดนนะแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยเส้นผมแดนเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่มีแล้วค่ะเริ่มจะไม่มีนะมันก็ไปกันได้ทั่วโลกนะและยิ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดโลกทั้งโลกมีเอาเริ่มตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงวิ่งทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยสมมุตินะที่จริงเครื่องบินมันก็มีแล้วนะแต่ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงมันก็ยิ่งสะดวกกว่าหรือมีกระสวยอะไรอย่างที่เขาว่าหรือมีโดรนอย่างที่เขาจินตนาการกันเอาไว้นะมีโดรนเล็กโดรนใหญ่แล้วก็ว่ากันไปนะมันก็คือมันทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องคิดก่อนนะเรื่องการเมืองมันก็ต้องคิดก่อนเหมือนกันนะบางคนบอกจะชนะได้อย่างไรวะก็เวียดนามมันไม่ยิ่งกว่าเราเหรอแล้วอเมริกาเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่เลยเวียดนามก็ยังชนะได้นะอย่างเรื่องที่มันมาซ้ำรอยที่เห็นนี่ก็โยกเมื่อวันผมโยกไปทางพม่าใช่ไหมนี่โยกไปอเมริกาเลยนิดหนึ่งนะอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะผมถ่ายไว้นะถ่ายไว้นานแล้วนะนี่ก็ถ่ายไว้นะว่าคงไม่พ้น impeachment น่ะนะเพราะว่าเขาจับโกหกได้นี่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยชื่อบ๊อบอะไรนะบ๊อบวูดเดียบ๊อบวูดเวิร์ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวบ๊อบวูดเวิร์ดเดอร์หรืออะไรเนี่ยนะคือเป็นผู้สื่อข่าวที่เขาเคยทำคดีวอเตอร์เกตนะเรื่องวอเตอร์เกตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าประธานาธิบดีชื่ออะไรผมจำไม่ได้วินสันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือใช้หน่วยงานของรัฐไปทำลายผู้ต่อสู้ทางการเมืองนะนิกสันคือไปดักวางนิกสันใช่ไหมนิกสันก็ถูก impeachment เนี่ยก็นักข่าวคนนี้นี่แหละไอ้บ๊อบนี่แหละตอนนี้เนี่ยก็คือเขาเขียนหนังสือออกมานะชื่ออะไรนะชื่อครซี่คือพูดง่ายว่าในทำเนียบขาวเนี่ยมันเป็นบ้าในหมดแล้วสรุปแล้วรวมถึงตัวไอ้ทัมด้วยเนี่ยก็คือบ้านะคือเขาบอกมันสมองไอ้ทัมเนี่ยยิ่งกว่าเด็กป.3 อีกนะเขาเขียนสรุปอย่างนั้นไอ้ทัมก็โวยวายอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่จริงที่แรกว่าไม่จริงนะเขาก็ค่อยๆทยอยเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไอ้ทัมมันต้องปฏิเสธเขาก็ทยอยเอาหลักฐานออกมาทีละน้อยชื่อบ๊อบวูดเวิร์ดเดอร์หรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคือเป็นข่าวดังถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศอยู่ก็จะรู้นะแล้วทำเป็นหนังสือออกมาในทำก็ออกมาในรูปที่เรียกว่าเข้าข้างพรรคอะไรนะเดโมแครตใช่ไหมอย่างนู้นอย่างนี้ไหมที่จริงคนนี้จริงเขาก็ทำเรื่องนี้คือเป็นนักข่าวสายการเมืองแหละพูดง่ายๆเป็นนักข่าวประเภทสืบสวนสอบสวนนะเขาจะชำนาญมากเลยนะคือ
คือไม่รู้นะภายในเนี่ยเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่คือโลกทั้งโลกอะตอนนี้มันไม่ใช่แต่อเมริกานะมันจะมีไอ้พวกผู้นำบ้าๆแบบนี้นะผู้นำปากพร่อยแบบนี้นะรู้สึกเหมือนในดูเต้ๆอะไรแบบนี้เหมือนไอ้บ้าๆบอๆใช่ด่าเขาไปทั่วอะไรแบบนี้ผู้นำปากหมาพูดง่ายๆคือง่ายๆนะเหมือนหมดไทยก็เหมือนกันอยู่ในไทยมันเป็นกระแสโลกจริงๆนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคือในโลกในแต่ละยุคลุงจรคิดลองสังเกตดูนะถ้ามันมีพวกเผด็จการก็จะเผด็จการแล้วก็ทางประเทศบางประเทศก็จะล้าหลังกับเขาประมาณ10ปี20ปีอะไรแบบนี้จะเป็นแบบนั้นนะทางอย่างเรานี่ก็ถือว่าล้าหลังเหมือนกันนะยังอยู่ในคือเขาเลิกกันหมดแล้วนะทั่วโลกคุณลุงอย่าใช้คำว่ายังถือว่าสินะมันล้าหลังชัดๆเลยคุณลุงตอนนี้ก็นั่นแหละก็ล้าหลังนั่นแหละก็ล้าหลังในระบบการเมืองก็ล้าหลังนั่นแหละคือพอระบบการเมืองล้าหลังก็ลามปามไปถึงระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขรวมไปหมดเลยเดี๋ยวนี้จะมาให้จ่ายร่วมจ่ายเริ่มอะไรถ้าทออะไรคนถ้ามีเงินได้เกินกว่าแสนหนึ่งจ่ายร่วมอะไรทออะไรคือมั่วไปหมดอ่ะนะคือเนี่ยคือเงินไปซื้อรถถังเงินไปซื้อเรือดำน้ำมันซื้อได้ใช่ไหมเงินไปซื้อปืนเนอะไอ้เรื่องมีได้มีงบไอ้เรื่องที่สำคัญไม่มีเงินมันไม่มีไม่มีแล้วก็พูดว่ายังไม่แน่หรอกยังอยู่ในระหว่างความคิดอะไรแบบก็มึงเริ่มคิดแล้วที่เนี่ยก็ต้องกระเทิบมึงตั้งแต่เริ่มคิดนี่แหละก็เหมือนได้ทำเนี่ยนะเขาจับได้คาหนังคาเขานะภาษาอังกฤษต้องเรียกว่าเรดแฮนด์ใช่ไหมพี่หนูก็ยังไม่ยอมรับไม่ยอมรับออกทวิตเตอร์สู้เขายิ่งสู้เขาคือเขาทำจดหมายแล้วเพื่อขอสัมภาษณ์ตัวเองเนี่ยก็ไม่ยอมให้เขาสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาก็ต้องเอาหลักฐานมาบอกไม่เคยให้เขาอะไรนะเรื่องดีๆมาเขาขอสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมมึงอยากเอาเรื่องดียังไงมันก็เหมือนของเราก็เหมือนกันก็มาให้คำสัมภาษณ์แล้วก็มาชี้แจงสิแต่ไม่ชี้แจงเขาก็ต้องเอาเรื่องจริงที่เขาเห็นเป็นเอกสารอะไรมาแฉสิใช่ไหมใช่ไหมคือพวกนี้เขาก็ทำนานเหมือนกันนะเขาล็อกคอโอ้โหนะเมาปากเหลือเกินนะใครเมาปากหรือไอ้หัวล้านนะโอ้พอพูดต่างประเทศนะโอ้ยออกเอ็กเซนต์อย่างนี้นะหัวล้านเล่าสมมุติว่าชื่อยุ่นก็แล้วกันนะเล่าเป็นตัวเป็นตานะเหมือนเมื่อก่อนเล่าเรื่องโรฮิงญาก็เหมือนกันคือโรฮิงญามันก็มีประวัติของมันนะเมืองยะไข่เนี่ยคือพูดง่ายๆโบราณเนี่ยมันก็เป็นโจรนั่นแหละเมืองยะไข่มันอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในอยู่ในหุบเขาใช่ไหมออกไปปล้นแล้วก็หนีเข้าเมืองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกนั่นมันเป็นเรื่องโบราณที่เรื่องสมัยใหม่เนี่ยก็น่าสงสารนะที่จริงคนจะไปบังกลาเทศบังกลาเทศก็ไม่เอาใช่ไหมจะมาทางพม่าก็ต่อต้านอะไรแบบนี้แล้วซูจีเนี่ยพอเข้าไปในรัฐบาลแล้วเนี่ยมันเข้าไปในรัฐบาลที่รัฐธรรมนูญมันคือพื้นฐานของรัฐธรรมนูญมันไม่คือพูดง่ายๆว่าพื้นฐานทางการเมืองของพม่าเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์นะคือพูดง่ายๆพม่าเนี่ยก็คือเหมือนคือก็ติดโรคหรือไม่รู้เราติดโรคมันหรือมันติดโรคเรานะหรือจูบปากกันมาตั้งแต่โบราณนะผสมพันธุ์กันไปผสมพันธุ์กันมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันยังอยากนะคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยคือแม้แต่พูดคือยังพูดไม่เป็นนะพูดง่ายๆนะคือการเป็นผู้นำเนี่ยจะพูดอย่างไรนะคือผู้นำในสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยคือคุณต้องพูดให้น่าฟังนั่นแหละพูดแล้วมันจับจิตจับประเด็นจับประเด็นแล้วก็ประเด็นไม่ใช่มาถึงประจับเรื่องอะไรไม่เอาเรื่องคือจะเอาเร็วตามปากไม่ฝึกฝนคือพูดภาษาไทยนี่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะไม่ต้องไปพูดหรือพูดถึงเรื่องพูดภาษาอังกฤษนะคือพูดภาษาไทยก็แล้ว
แล้วก็ครูแต่ว่าคือพวกนี้เนี่ยมันจะมีท่าทีสองอย่างนะท่าทีเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกไบโพล่านะท่าทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสยบยอมนะจะสยบยอมจะคานเขานะเดี๋ยวอีกสองวันออกมาขอโทษแล้วให้ผู้สื่อข่าวก็ให้อภัยง่ายเลยแต่ว่าถ้าพูดต่างประเทศนี่ไม่ได้เลยนะขีดบรรทัดเลยนะด่าองซานด่าซูจีอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ที่ผมก็ไม่ได้รักอะไรหรอกซูจีก็ให้เป็นอนุสติแก่พวกที่อยากแกเลือกตั้งนะดูซูจีเป็นตัวอย่างนะจากเป็นคนที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกทุกวันนี้ก็ถูกด่าไปทั่วโลกใช่ไหมเพราะมันเข้าไปสู่ในรัฐบาลที่มันคือทหารยังมีอิทธิพลอยู่ยังมีอิทธิพลใช่ค่ะใช่ไหมไม่ได้แสดงเขาเรียกว่าไม่ได้แสดงศักยภาพของการเป็นประชาธิปไตยที่ตัวเองเป็นผู้นำเต็มที่ไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมไม่มีแม้แค่จะเป็นนายกรัฐมนตรียังเป็นไม่ได้เลยใช่ไหมต้องไปแอบเป็นกระทรวงต่างประเทศและบ้านเราไอ้พวกที่แอบอยู่ดูไบมันจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้ลูกเขยเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเดี๋ยวจะให้พี่เมียเดี๋ยวจะให้โอ้มันไม่มีทางหรอกนะผมบอกให้เลยนะไม่มีทางนะคือคุณลุงอันนี้ดำถามในส่วนตัวดำให้พอวิจารณ์ได้ไหมฮะคุณลุงดำพูดตรงๆนะเขาก็ส่งมาในรูปแบบหลายทางแล้วตั้งแต่ที่เขาถูกเขาเรียกว่าถูกปราบไปแล้วก็ส่งน้องเขยมาใช่ไหมฮะชื่อสมชายอ่ะน้องเขยแล้วพี่เขยฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เราก็รู้มาอันนี้ดำไม่ทราบว่าดำเข้าใจถูกหรือเปล่าฮะหลังจากนั้นก็คุณสมัครซึ่งเคยด่ากันเยอะแยะแต่มาตอนหลังก็เขาบอกก็ซื้อตัวมาก็มาเป็นนายกใช่ไหมฮะมันก็คือคุณสมัครเนี่ยเขามีความหวังเขาเคยพูดมานานแล้วว่าเขาขอเป็นนายกสักครั้งหนึ่งคือเขาคือไม่ใช่เขาเป็นคนรุ่นคุณชวนค่ะนะแล้วก็ฝีปากคือพรุ่งนี้เนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันอยู่ในชมรมเขาเรียกชมรมอะไรวะโตวทีอ่ะใช่ไหมคือเขาก็เป็นหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมก็ถืออย่างนั้นเนี่ยคือคุณชวนเป็นนายกได้เขาก็ขอเป็นนายกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอทักษิณยื่นโอกาสอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาทันทีจะเห็นได้ว่าก็คือมึงจะใช้แผนไหนมันก็ไม่สำเร็จหรอกค่ะใช้คนสนิทมาทั้งหมด3รุ่นแล้วอ้าวมาถึงรุ่นน้องสาว มันก็อยู่ในคือก็เรียกว่ายังอยู่ใต้ฝาอุ้งตีนหมีอยู่ดีใช่ไหมฮะคุณลุง มันก็เหมือนเดิมอ่ะเลือกตั้งครั้งนี้นะดำดูแล้วคือความเป็นไปได้คือไม่ใช่เลือกตั้งครั้งนี้ผมบอกว่าไม่มีค่ะยังไงก็ไม่มีและที่เหตุที่มันเกิดภาคใต้ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันต้องมีเหตุเพราะไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีงบใช่ไหมแล้วผมก็บอกแล้วนะเรื่องการเขียนงบประมาณก็เล่าให้ฟังแล้วเขาการเขียนโครงการเพื่อของงบประมาณเขาเขียนกันอย่างไรนะแล้วคนที่พิจารณางบประมาณเมื่ออยู่กรุงเทพเห็นเกิดจริงหรือเกิดไม่จริงก็ไม่รู้นะตอนนี้คุณดูนี่ในสภาพประเทศแบบนี้นำติดใช้งบประมาณเดือนกันยาในรีบใช้กันปนไปโรงเรียนก็จะออกทัศนจรแล้วก็ไอสถานที่ราชการต่างๆก็จะจัดงานเกษียณนั่นแหละแต่มันใช้บังหน้าในโกหกตอแหลนะก็คือพูดง่ายๆคือโกหกอ่ะคือถ้าคุณทำถูกทำคือทำถูกจริงๆนี่ไม่ใช่คิดโกงนะไม่ต้องคิดโกงแค่ว่าอย่างที่ผมบอกคุณจะซื้อน้ำเนี่ยที่คุณลุงเคยเปรียบเทียบซื้อน้ำขวดนึงเนี่ยสมมติมีแขกมาแขกราชการมาเนี่ยนะถ้าเราไม่เป็นคนเสียสละจริงๆเนี่ยคือถ้าอย่างสมัยผมเนี่ยผมยังมีน้ำซื้อมาเลยนะและตู้เย็นก็ผมก็ซื้อพูดง่ายๆนะของอะไรที่จำเป็นเนี่ยผมก็ซื้อด้วยเงินตัวเองอ่ะนะคือถ้าไปรองบแต่การเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะสมัยก่อนแต่รุ่นหลังเนี่ยเขาให้แต่รุ่นก่อนนี่ไม่ให้แต่เนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังคือถ้าทำถูกเนี่ยทำยาก
มันทำไมไม่บอกให้ทำถูกทำง่ายๆแหละและเรื่องง่ายๆเนี่ยมันทำไมจะต้องคือคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยสมัยนี้ก็คือระบบระดับชำนาญการอะไรเป็นคนทำงานสมัยก่อนก็คือระดับ C5 คือทำงานมา 5-6 ปีคุณลุงฮะอันนี้ทีนี้ดำเสริมคุณลุงนิดนึงฮะทีนี้เปรียบเทียบอย่างที่คุณลุงพูดเนี่ยแค่ในระบบราชการนะฮะเพื่อต้อนรับแขกหรือว่าของแค่เอาออกมาคือว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คือโลกเนี่ยมันทันสมัยใช่ไหมฮะคุณลุงประชุมอะไรแต่ละที่แต่ละอะไรมันจะมีน้ำวางให้ตัวแทนผู้ประชุมเนี่ยทุกไม่ว่าทั่วโลกน่าจะมีอย่างนี้หมดปัจจุบันนี้นะฮะดำเห็นอยู่อันนี้ดำเปรียบเทียบว่าเออก็ถูกต้องที่คุณลุงพูดว่าเออการประชุมจะต้องมีผู้ร่วมในการสัมมนาครั้งนี้กี่คนจะต้องมีงบรายหัวแต่ละคนว่าของว่างเท่านี้น้ำดื่มกาแฟอะไรเนี่ยเป็นเซตไปเลยใช่ไหมฮะคุณลุงว่าหัวละ120สมมติที่คุณลุงพูดอ่ะแต่คุณลุงคิดว่าเออไหนๆขอแล้วก็ต้องขอเผื่อไว้เลยคือสมมติว่าคนขอลดอ่ะขอลดไม่ได้เข้าเนื้อเราใช่ไหมคุณลุงเราต้องขอไม่ใช่ใช่ไหมคนที่มาประชุมเนี่ยเขาก็มีผู้ติดตามถูกไหมใช่คนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีคนลดมีคนขับรถหรือว่าบางทีก็อาจจะมีใครคนหนึ่งมาพ่วงเป็นแบบมีแต่เพิ่ม2ก็เป็น3ใช่ไหมฮะคุณลุงอันนี้ก็ต้องเผื่อในไหนมาแล้วทีนี้ผู้ร่วมสัมมนาเองบางคนก็รู้อยู่ว่าเขามีแค่เซตเดียวก็ไปหยิบของให้ข้างๆไปหยิบของให้ข้างก็โวแล้วก็ต้องไปเติมใช่ไหมถูกไหมค่ะเพราะนั้นเวลาจัดประชุมเนี่ยถ้าเราจัดเนี่ยเราคาดว่ามีคนมา120เนี่ยเราต้องซื้อประมาณ150เผื่อไว้ต้องเผื่อเมื่อเขาเรียกว่าเผื่อไว้ประมาณ 30% เหรอครับคุณลุงประมาณ30ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแต่นี่ไอ้ที่เผื่อเนี่ยถ้าเขียนตามความจริงเนี่ยมันไม่ให้เข้าใจไหมมันไม่ให้เพราะนั้นมันก็ต้องมีวิธีโกหกนี่ก็ต้องพูดกันเรื่องจริงๆคือต้องโกหกเป็นเพราะอันความจำนี้ทำงานไม่ใช่ว่าโกหกหรอกหมายถึงว่าเขียนโกหกซ้ำสมเหตุสมผลนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเขียนโกหกจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นแต่โกหกคุณลุงลักษณะยังไงฮะก็คือโกหกให้ถูกระเบียบคือความเป็นจริงเนี่ยงบเนี่ย120เนี่ยสมมติเนี่ยเราก็ไปเจรจากับร้านบอกเฮ้ยมึงเอา100นึงก็แล้วกันแล้วเอา20เนี่ย20เนี่ยมาเฉลี่ยเวลาออกบินเนี่ยก็คือออกบิน120แต่เวลาของมาเนี่ยคือของมา150ด้วยเงิน100 150แต่บางคนเนี่ยมันทำอย่างนี้แต่มันเอาใส่กระเป๋าตัวเองเข้าใจไหมจ้าเอา10มั่งเอา20มั่งคือไอ้พวกร้านค้าหรือไอ้พวกโรงแรมต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะคือพูดง่ายๆเขาให้อยู่แล้วสมมติว่าเราขอชิมอ่ะพูดง่ายๆนี่พูดลึกเลยนะบอกขอชิมมันก็เลี้ยงคุณอยู่แล้วแล้วคุณไปชิมคนเดียวเหรอไม่หรอกต้องไปหลายคนนอกจากชิมแล้วเนี่ยมันยังให้บัตรฟรีไปกินได้ฟรีครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้คือแต่ละคนมันก็มีเซลใช่ไหมแต่ละโรงแรมที่จัดประชุมนั่นแหละคือนี่ก็คือคนจัดประชุมเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราคุณเป็นการคนจัดประชุมเนี่ยเราก็เจรจาได้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะมาเข้าประโยชน์กับเราเนี่ยเราก็บอกเราไม่เอาไอ้นี่เราไม่เอาแต่เอามาเสริมสิ่งนี้แต่เวลาออกบินมันต้องออกบินให้ถูกเพราะว่ามันต้องส่งหน่วยงานส่งหน่วยงานมันก็ต้องถูกต้องสมัยนี้มันลึกขึ้นไปถึงคือมันเป็นเรื่องบ้าๆบอๆคือพูดง่ายๆว่าไอ้ในระบบแบบนี้มันกลายเป็นระบบที่เรียกว่าทำถูกโคตรทำยากเลยยากจริงๆต้องทำผิดต้องทำคือทำถูกก็ไม่รอดและทำถูกเนี่ยก็ต้องทำรู้จักทำด้วยนะมันจึงมีการแปลงงบประมาณมั่งมีอะไรวุ่นวายไปหมดไงแล้วทำไมพอถึงเดือนเนี่ยที่คุณลุงบอกว่ามันจะต้องใช้ให้หมดภายในมันไม่งั้นเดี๋ยวปีหน้าขอไม่ได้เรื่องนี้ขอไม่ได้ขอไปแล้วคือเขาเรียกว่าของบมาเท่านี้กูต้องผ่านให้หมดว่างั้นเถอะมันใกล้ถึงคืออย่างนี้ในเรื่องที่จริงบริษัทก็เป็นนะบริษัทใหญ่ๆก็เป็นนะคือคุณบริษัทใหญ่ๆก็จะมีคือการบริหารแบบรวมศูนย์เป็นแบบนี้หมดนะผมไม่ยกเว้นเลยนะ
เพราะผมทำมาหมดแล้วนะผมนี่ถือเป็นข้อเสียใช่ไหมฮะคุณลุงไม่ใช่ข้อดีใช่ใช่ใช่บริษัทก็เหมือนกันบริษัทใหญ่ๆก็เหมือนกันคือการประสานงานกันเนี่ยหรืออะไรล่ะมันจะมีช่วงแบบนี้นะบริษัทใหญ่ก็เหมือนกันนะจะเหมือนกันเลยนะองค์กรใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งรวมศูนย์เนี่ยมันจะอุ้ยอ้ายทำอะไรก็ลำบากนะมันจะเป็นแบบนี้หมดนะผมไม่วิจารณ์ภาคใดภาคหนึ่งผมวิจารณ์องค์กรโดยการจัดองค์กรโดยภาครวมเลยถ้าคุณจัดองค์กรแบบกระจายอำนาจเนี่ยอะไรมันก็จะง่ายมันง่ายมันง่ายกว่าใช่ไหมแล้วรวดเร็วด้วยที่สำคัญคือรวดเร็วถึงตัวผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยคุณก็เห็นนี่อย่างบ้านคุณเนี่ยอย่างญี่ปุ่นก็เห็นดังก็เห็นค่ะพอนายกเขาก็ยิบตาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างสำเร็จหมดต้องขับเคลื่อนเลยต้องทันทีเลยครับแล้วเขาก็ระเบียบเขาก็เอื้อมแล้วบางอย่างนะฮะคุณลุงสกอตตี้ไม่จำเป็นต้องเข้าครบองค์ประชุมด้วยเพราะเขาถือว่านี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนฉุกเฉินเขาบอกไม่จำเป็นแล้วก็มันก็มีข้อคือเรียกว่าสมเหตุสมผลเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงเห็นภาพจริงอันนี้เราเปรียบเทียบได้แล้วก็แล้วจริงค่ะแล้วงบแต่ดำเสริมคุณลุงนิดนึงนะฮะที่คุณลุงพูดว่าอย่างการประชุมของพวกราชการอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ติดตามมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ญี่ปุ่นไม่เป็นนะฮะคุณลุงจะจัดงานเลี้ยงหรืออะไรเนี่ยก็ฟิกเลยที่โต๊ะจะมีชื่อเราเลยไม่มีคนอื่นมาไม่เกี่ยวคืออันนี้ก็ที่จริงมันก็อย่างนั้นแหละค่ะนะคนรถก็รอในรถอ่ะเมียก็ต้องไปห้างไปอะไรแหละที่ถูกไปจัดการเองแต่ว่าให้แค่ที่เดียวที่ถูกก็อย่างนั้นแต่ว่านิสัยอันนิสัยอ่ะคุณเข้าใจไหมคือสังคมไทยมันจะเป็นมันถูกฝึกมาอีกอย่างโอบอ้อมอารีแล้วก็มันไม่ใช่โอบอ้อมอารีมันขี้ขโมยคุณไม่เห็นแล้วคุณหญิงคุณนายไปนอนบางโรงแรมเสียชื่อถูกเขาจับได้เสียชื่อใช่คุณลุงจำงงว่าที่ทำไมอยากไม่ได้ของเขาปูที่นอนเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วคนก็ไม่ใช่จนนะที่ขโมยผ้าปูที่นอนเขาก็ระดับผู้งานระดับเศรษฐีจะเอามาทำหาในที่นอนใช่ไหมไม่บางคนนะคุณลุงดำเห็นนะมาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไปเอาผ้าขนหนูในโรงแรมเขาเนี่ยผ้าขนหนูเช็ดตัวเอามาทำไมดำว่าถูกเขาจับได้อ่ะอายเขาจะไม่ได้หมายถึงคนไทยนะลงข่าวแต่เป็นคนชาติคือชาติไหนก็เหมือนกันแหละมันจะเกิดจากประเทศที่เป็นประเทศแบบนี้นะคือบางคนเข้าใจผิดนะว่าไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอะไรเป็นประชาธิปไตยอันเรื่องอะไรเป็นเรื่องระเบียบเป็นเรื่องวิชาการนะหรือต้องอยู่ในแถวในแนวคนเข้าคิวมันจะประชาธิปไตยได้ไงวะผมถามหน่อยเข้าคิวมันเผด็จการไหมมันไม่เผด็จการแล้วมันไม่ใช่เผด็จการแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยคนมาแต่มันเป็นกฎระเบียบมึงคือให้สังคมอยู่ร่วมกันได้โดยเขาเรียกว่าลดปัญหาเวลาเดินทัพก็เหมือนกันนะผมยกตั้งแต่สัตว์ยกตั้งแต่ลิงข้างใช่ไหมคนก็เหมือนกันมันก็จะมีกองหน้าเวลาลบเกิดการปะทะเขาเรียกปะทะบังเอิญเวลาเดินแถวก็เดินเรียงกันเป็นแถวนี่แหละแต่เกิดการปะทะกันจ้าเอ๋กันเนี่ยใกล้สามคนข้างหน้าเนี่ยลบไอ้คนข้างหลังก็ต้องหมอบนิ่งแล้วรอคำสั่งจะตีโอบหรือจะถอยคุณลุงคุณลุงบอกว่ารอแล้วบอกว่าลุยโว้ยแปลว่ารู้กันว่าเอ้ยเริ่มถอยลุยโว้ยก็คือโค้ดลับเขาเรียกโค้ดลับถ้าตีโอบก็ได้บางทีก็ตีโอบแต่ส่วนใหญ่นะก็คือในทางการทหารใครก็รู้เขาจะไม่พร้อมก็คือเขาจะไม่รบเขาจึงเรียกว่าปะทะบังเอิญไงส่วนใหญ่ก็คือทั้งคู่แหละนะไม่พร้อมรบก็คือถอยเพราะว่าไอ้ที่มาในทัพบางทีก็มีลูกเด็กเล็กแดงมีคนแก่มีคนไม่พร้อมหรือมีแต่ทหารทั้งหมดเลยแต่มันไม่อยู่ในสภาพพร้อมรบเพราะแผนมันไม่ได้เป็นแผนรบมันเป็นแผนเพื่อเดินทางเขาจะวางแผนมาเพื่อการเดินทางเว้นแต่เห็นช่องทางว่าเราได้เปรียบจริงๆเช่นมันมาน้อยอย่างเงี้ยมันมา10คนเงี้ยแต่เรามา100อย่างเงี้ยกินโต๊ะซะเลยอะไรแบบเนี้ยเออเราได้เปรียบมันมองเห็นอยู่ชัดๆผู้บัญชาการรบมันก็เห็นช่องทางใช่มั้ยมันก็อยู่ที่ผู้บัญชาการรบนะแล้วก็เป็นกฎนะมั้ยเขาก็รู้มันก็กฎนี้มันก็เหมือนกันทั่วโลกแหละนะเพราะนั้นอย่ามาบอกว่าใครเก่งกับใครมันไม่ใช่หรอกนะมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสอ่ะคุณลุงดำว่านะฮะใช่แล้วก็คุณอยู่ในระบบไหนด้วย
นะคุณอยู่ในระบบไหนคุณอยู่ในสถานะอย่างไรนะคุณอยู่ในระหว่างเสื่อมถอยหรือคุณอยู่ในระหว่างรุ่งโรจน์ผมถามหน่อยว่าผมถามว่าไอ้หอยอยู่ในระยะเสื่อมหรือระยะรุ่งโรจน์โอ้ยเสื่อมถอยถูกถอยตกคลองใช่ไหมแล้วเราจะไม่เปิดเรามันจะไม่มันก็เป็นโอกาสดีของเราใช่ไหมฮะคุณตรงนี้แหละคือเขาเรียกว่าว่าไปไม่ดั้มพูดถึงว่ามันเป็นโอกาสดีคือเขาเริ่มเสื่อมเราก็ต้องยิ่งลุกใช่ไหมฮะคุณลุงก็เหมือนเราลุกอ่ะลุกคาดไปเลยตอนนี้ก็เรียกว่าลุกคาดนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้ามันยังแข็งอยู่เราไปลุกมันเราจะไปเขาเรียกว่าเราจะไปชนไอ้ของแข็งๆได้ยังไงเราต้องลุกใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติคือการสู้ของแนวเราเนี่ยสหพันธ์ก็รู้อยู่ว่าเออเราก็พอรู้พื้นฐานมาว่าหลักการคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูปรับให้พร้อมใช่ไหมฮะไม่ได้ไปฟังบางคนเนี่ยก็เขวเหมือนกันคุณลุงบางทีบางท่านนะฮะคือฟังเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเยอะแล้วถ้ามีตัวนำมาขยับตัวนำที่ฝ่ายตรงข้ามมาขยับเรื่องอะไรนิดนึงก็มองเป็นแบบว่าคือดั้มก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยคนมันเขาเรียกว่าอย่างเอาเปรียบเทียบคุณทักกี้นี่แหละอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวแยบไปตรงโน้นแยบไปตรงนี้ดั้มก็ไม่เข้าใจว่าเขามาคือเขาต้องการให้เป็นข่าวคือให้มีข่าวอยู่คือคนที่ได้ไม่ลืมก็ไม่แยบก็เพราะว่ามีข่าวจะเลือกตั้งขึ้นมาหน่อยก็นี่ไงคือคือเป็นวิธีเป็นวิธีแบบโบราณนะคือใช้วิธีนี้มาตลอดนะถ้าคนมองอย่างไม่เข้าใจก็จะแบบคุณเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมต้องมาโผล่ฮ่องกงทำไมต้องมาโผล่ตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวโผล่จีนเดี๋ยวโผล่ฮ่องกงคือให้เป็นข่าวบางทีมาฮ่องกงไม่มีอะไรนะคุณลุงมากินข้าวเฉยๆอ่ะแล้วก็นั่นไงถ้าคุณกินข้าวอยู่ดูไบจะเป็นข่าวไหมเล่า มันก็ไม่เป็นใช่ไหมคือพวกนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าอาศัยให้สื่อมวลชนเข้าไปติดกับก็คือไปทำข่าวเขานะโดยที่เขาก็ไม่คิดว่าที่จริงเวลานี้คนมันไม่ได้สรรเสริญแล้วยิ่งเป็นข่าวยิ่งหน้าหมันไส้คนไม่ได้นึกเขาอาจจะไม่ได้นึกในสิ่งนี้ใช่ไหมคือสถานการณ์โลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วเขาก็คือเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยแล้วเหมือนกันคำพูดเขาเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อแล้วนะคือโดยระบบเนี่ยแล้วเขาก็ไปยืนข้างนั้นคือพูดง่ายไปใส่เสื้อเหลืองพูดง่ายก็เหมือนปักแดงไปงานศพใครน้องโบใช่ไหมน้องโบเหมือนกันนะคุณมันชัดมันร่อนจ้อนมันเห็นชัดแล้วนับตั้งแต่นั้นมามันก็มีเลยคำมีเขาเรียกว่าเปิดตัวเต็มที่ว่าเอาใครตัวเองคือชัดสยบยอมไอ้เหี้ยสั่งฆ่าไอ้ห่าสั่งยิงมันยังมีคำนี้ตามมาทีหลังใช่ไหมแล้วก็นาลีขี่รถถังก็มีมาใช่ไหมมีก็เหมือนกันคือคนเขาไอคนที่รู้มันก็รู้แล้วแต่คนที่ไม่รู้ว่ามีเยอะนะหรือคนที่ยังไม่ชัดเจนบางอย่างก็ยังไม่ชัดเจนเราไปพูดก่อนเนี่ยเขาก็ว่าเราบ้าใช่ไหมใช่ไหมสมัยก่อนใครไปด่าทักษิณคนก็ด่าตายเลยสมัยที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผมก็เคยพูดนะที่ผมก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนะตั้งแต่ที่ลูกเขาไปประมูลอะไรในอะไรนะในทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนในรถไฟฟ้าประมูลโฆษณาอะไรต่ออะไรตั้งแต่ยุคโน้นแล้วนะคือหลายเรื่องนะคือเราเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะทุกคนมันก็มีความคิดความอ่านนะแล้วก็พูดง่ายๆว่าคนที่เป็นสถาบันรัฐเนี่ยจริงอยู่บางคนอาจจะเพิ่งเข้าร่วมแต่คนเพิ่งเข้าร่วมก็ไม่ใช่ว่าเซอร์นะไม่ใช่นะบางคนก็เข้าฉลาดบางคนก็เก่งนะไม่ใช่ว่าอยู่ในสหพันธรัฐนานแล้วจะฉลาดกว่าบางเรื่องก็ไม่ใช่ใช่อันนี้ดำเห็นด้วยค่ะคุณลุงอย่าไปถือว่าคนที่เข้ามาใหม่แล้วไม่เกี่ยวจะด้อยกว่าคุณนะคะไม่จริงนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบางครั้งเนี่ยคนเขาเข้ามาเพราะว่าเขาศึกษามานานก็เลยตัดสินใจกระโดดเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องฟังตรงนี้เพราะเขาต้องมองดูในระดับหนึ่งใช่ไหมคะคุณลุงไม่เกี่ยวอยู่นานผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ไม่เกี่ยวเด็กเล็กก็ไม่เกี่ยวเห็นไหมก่อนเด็กอายุ11มาพูดโอ้เป็นที่น่าสนใจกลายเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมเราคาดไม่ถึงนะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการต่อสู้เนี่ยคือเขาเนี่ยอยู่ในระหว่างถอยเห็นไหม อยู่ในระหว่างถอยพรรคการเมืองและกับเจ้าเนี่ย
หรือเรียกว่าเจ้าแล้วก็องคายกอยู่ในระหว่างถอยอยู่ในระหว่างเสื่อมอยู่ในระยะขาลงนะที่จริงมันก็ลงมานานแล้วล่ะแต่ครั้งนี้มันลงแบบดิ่งมันลงหนักเขาเรียกว่ามันลงแบบดิ่งนะถ้าเป็นมวยก็อยู่ในอาการเรียกว่าจะถูกนับครั้งที่สามกับกำลังจะกำลังถูกนับไปแล้วสองครั้งกำลังลุกขึ้นมากำลังสั่นหัวมึนๆกรรมการถามก็พยักหน้าเงือกเงือกเดินเข้ามาแค่นั้นเองนะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางฝ่ายเราเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่จังหวะคือเรายังจัดระบบไม่พร้อมนะเราก็รอจังหวะนะคือในทางเราเองเนี่ยมันก็เราก็นักการทหารก็มีหลายคนนะคือถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ลบนะก็เหมือนกันไม่คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราพลาดไม่ได้คือลบเราต้องเบ็ดเสร็จชนะเบ็ดเสร็จคือเราจะไม่พลาดไงฮะตรงนี้เดี๋ยวดําใกล้จะหมดเวลาแล้วดําต้องแจ้งนิดนึงนะดำต้องบอกเลยนะดำไม่ใช่แนวหน้านะฮะของสหพันธรัฐนะฮะให้เข้าใจด้วยบางคนก็ไปพูดว่าโอ้ยอีดำมึงเป็นแนวหน้าสหพันธ์มึงทำไมตอบไม่ได้ดำบอกเอ้ยดำเป็นแค่สมาชิกสหพันธ์นะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งสมาชิกของสหพันธรัฐดำไม่ใช่แนวหน้าคือไม่ใช่คนเก่งโอ้โหติดโปรไฟล์ท็อปไฟติดท็อปไฟอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเข้าใจสมัยนะฮะดำบอกไว้เลยนะคืออย่างนี้ผมเสริมนิดนึงเรื่องนี้นะคือคนทุกคนไม่จะตอบได้ทุกเรื่องนะและเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรตอบใช่คุณลุงแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรตอบเราไปตอบแล้วเป็นประเด็นแล้วเราก็ไม่รู้จริงเราก็ไม่ตอบเราก็บอกว่าเราไม่ตอบอันนี้ว่าเราไม่รู้เรื่องของเขาตอบไปแล้วเราเสียรับขององค์กรเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไปตอบไม่ได้แต่ถ้าตอบเรื่องทั่วไปอ่ะดําก็มักจะออกตัวเสมอว่านี่เป็นส่วนตัวดํานะมันต้องดูด้วยว่ามันไม่ต้องไปเรื่องส่วนตัวไม่ส่วนตัวหรอกเพราะคุณเขาก็ตีตาว่าเป็นพวกสหพันธรัฐนั่นแหละคุณพูดอะไรไปก็มันก็คือพวกสหพันธรัฐพูดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแต่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยพอเป็นพวกสหพันธรัฐเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นพหุสูตรทุกคนใช่ไหมความรู้ระดับการศึกษาหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องก็ไม่เท่ากันนะไม่ผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะบางเรื่องผมก็บอกนะเรื่องนี้ผมไม่รู้นะต้องขอเวลาไปศึกษาแต่ว่าคือเราก็มีบ้างมันก็มีคนก็มาถามดำไงฮะเขาบอกว่าเขาให้ลุงสนามหลวงเป็นเบอร์หนึ่งลุงสกอตตี้เป็นเบอร์สองพี่ประเด็นเป็นเบอร์สามเขาถามดับบอกโอเคไหมดับบอกว่าบ้าแล้วยกดับเลยว่าดับเลยว่าไม่จัดแล้วแต่คุณคิดเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายสหพันธ์เราไงดับบอกว่าแล้วแต่คุณคิดจะมาถามดับอ่ะคิดไปดับห้ามคุณไม่ได้แต่คือยกย่องนั่นคือคุณนับถือในลักษณะว่าคุณฟังคุณลุงสกอตตี้ฟังลุงสนามหลวงพูดฟังพี่ประเดชพูดแล้วคุณให้ความเชื่อถือในเครดิตระดับนี้ก็คือในแนวความคิดของคุณไปบังคับคุณไม่ได้ถูกไหมคุณลุงสกอตตี้คือผมเองเนี่ยก็เป็นเพียงหน่วยโฆษณาย่อยๆหน่วยหนึ่งเท่านั้นเองนะก็มีองค์ประกอบเนี่ยมีลุงจรมีคุณดำมีผมมีใครมีคุณแอนนามีน้องเมย์มีพี่โนนะแล้วก็มีคุณประเด็จมาร่วมบ้างเป็นรายสะดวกก็เป็นหน่วยโฆษณาหน่วยหนึ่งนะซึ่งคุณประเดชเขามีงานอื่นอยู่ด้วยนะเขาเข้ามาไม่ได้ตลอดนะแต่ผมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็ว่างมากหน่อยนะก็มานะส่วนเราก็ต้องมีจะให้ลุงจรมานั่งพูด เขาก็ต้องเป็นฝ่ายเทคนิคไม่ค่ะคืออย่างนี้ว่าคุณลุงก็ถือว่ามีประสบการณ์เยอะแล้วแนวการต่อสู้แบ่งหน้าที่กันกระโดดฝ่ายไหนฝ่ายไหนคุณลุงกระโดดเหมือนบริษัทแต่ละคนก็ทำงานเชื่อมั่นในระดับหนึ่งใช่ไหมส่วนคุณไปจัดมือวางไงก็เรื่องคุณนั้นความเชื่อของคุณเราก็ไม่ว่าคุณขอบคุณที่ยกย่องแต่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกดัมก็เลยบอกว่าดัมอยู่ในฐานะที่ดัมอยู่ใกล้ชิดหมายถึงว่าดัมร่วมจัดรายการด้วยดัมก็รู้ว่าคุณลุงสกอตตี้นี่ก็มีความรู้ความสามารถหลากหลายเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่ลมปากมาพูดโดยที่ไม่มีหลักการหรือว่าคำยืนยันเขาเรียกว่าไงฮะคุณลุงคือมีทั้งหลักการแล้วก็
ยืนยันว่าเออมันผ่านมาจริงบางอย่างเนี่ยอันไหนที่เรารู้จริงอย่างเงี้ยคุณลุงก็สามารถตอบแล้วก็ขมวดสรุปได้ดีดำก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกก็ได้นะว่าผมก็ต้องฟังว่าศูนย์กลางเนี่ยเขาจะโบกธงไปทางไหนใช่ฮะใช่ไหมให้เราคือแนวทางเราตอนนี้เราต้องไปยังไงแล้วก็มาขยายต่อคือผมฟังรู้นะผมฟังรู้ว่าศูนย์กลางเนี่ยเขาจะเอาอย่างไรมันไม่ต้องมาบอกผมไม่ต้องมากระซิบนะที่จริงเขาก็กระซิบข้างหูได้อยู่แล้วแต่แค่ฟังเราก็รู้แล้วนะคือคนที่เข้าใจเรื่องเนี่ยมันก็รู้นะว่าเขาจะเอาไงนะคือชิงตีแล้วฉาบก็ต้องลงตามใช่ไหมชิงฉาบชิงฉาบกลับก็ต้องกักตามไปใช่ไหมเออชิงตีแล้วฉาบไม่ลงก็ไม่เพราะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไอ้นี่อย่างผมไม่ต้องมาสอนแล้วนะไม่ต้องมาบอกเขาชิงผมก็ฉาบมาชิงฉาบชิงฉาบมาตีอย่างนี้ตีตะแคงอะไรแบบนี้เราก็รู้ใช่ไหมคนเล่นตะโพนระนาดอะไรมันก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ละหน้าที่ใช่ไหมคือถือว่าเรามาอยู่ในก็เรียกว่าเปรียบเทียบก็เหมือนเรามาอยู่ในวงเดียวกันแล้วอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าส่งรับใช่คือจะให้ผมไปด่าคุณธนหลวงผมไม่ทำหรอกยังไงก็ไม่ทำนะก็คือพูดง่ายๆว่าผมก็กล้าพูดได้ว่าไม่มีใครไปทำลายได้หรอกคุณธนหลวงเว้นแต่แกทำลายตัวเองแต่โดยแนวโน้มมันผมไม่เคยเห็นแกมีแนวโน้มอย่างนี้นะคือคนที่เป็นนักปฏิวัติเนี่ยมันเป็นแล้วมันเป็นเลยนะมันคล้ายๆอย่างนั้นนะโอกาสที่จะทิ้งอุดมการณ์เนี่ยมันก็มีไม่ใช่มีนะแต่สำหรับบางคนมันก็ยากมันอยู่ในสายเลือดนะมันอยู่แล้วอายุอนามขนาดนี้แล้วคุณดูมันเป็นไปได้ยากมันจบแล้วนะคือถ้าอย่างผมนี่นะคือถ้าไม่เป็นสาพันธรัฐคือสู้ครั้งนี้มันไม่สำเร็จนะแต่ถ้ามีโอกาสอีกผมก็เอาอีกก็แหละพูดถึงนะสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่ยืนยันนะไม่ยืนยันแต่สำหรับตัวผมเนี่ยคือสามใดที่ยังมีแรงมีแรงเยอะแรงสามใดที่ยังมีแรงยังมีชีวิตอยู่คือมึงมาฆ่าชีวิตกูไปถ้าท่านนั่นแหละนะกูถึงจะเลิกนะไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยนะผมทำมาตั้งแต่อายุ20แล้วนะไม่ใช่เพิ่งทำนะก็ดำถึงถามคุณลุงไงฮะตอนที่คุณลุงเข้าป่าเนี่ยคุณพ่อคุณลุงเป็นไงบ้างที่คุณลุงบอกก็โบกมือเฉยๆก็จนใจอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็ลูกจะไปอ่ะแล้วก็เข้าใจไงฮะคุณลุงว่าตอนนั้นคุณลุงก็ยังอยู่วัยขนองอ่ะเปรียบเทียบก็เพิ่งจะ20ใช่มั้ยฮะ20เศษๆ20ตีไปซะ20อย่างเงี้ย20กว่าแล้วนะก็ไม่เสร็จเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วประสบการณ์เล่าสู่มวลชนเราว่าทุกคนทำไมดำถึงมั่นใจตรงลุงสกอตตี้ตรงที่ว่าคุณลุงบอกโอ้ยผมก็ยืนกอดอกมาตั้งนานก็เป็น10ปีอ่ะคุณลุงก็ดูคือไม่ใช่คือที่กอดอกรู้เนี่ยเพราะมองเห็นแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมแต่พอมาตรงนี้แล้วมันใช่แค่นั้นเองมันเป็นไปได้แล้วใช่แล้วผมมาเนี่ยก็คือผมมาขอลุงจรเขาออกนะมาคุยนะพอดีช่วงนั้นก็คือลุงจรเขาก็ขาดคนที่เป็นวิทยากรพอดีมันจังหวะพอดีนะแล้วก็ได้ร่วมงานกับคุณดำแล้วก็คนอื่นนะคนอื่นเขาถอยไปก็ไม่เรื่องเขาผ่านมาหลายสมัยก็คือห้องจอนี่มันก็ผมก็ทำกันมาปีกว่าใช่ไหมกับลุงจอนมันก็เปลี่ยนกันหลายชุดแล้วนะคนอื่นนะเปลี่ยนนะมีที่ยืนอยู่เนี่ยคือที่ยืนอยู่กันมาเนี่ยนะก็เห็นนะคุณถ้าคุณไปเปิดคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วมาคงจะรู้ว่ามันมียังไงใครไปใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้นะไอ้เรื่องแกมาชวนผมอะไรบอกเลยนะผมบอกผ่านไปเลยไม่ต้องมาชวนอย่างชวนเลือกตั้งเลยเลิกพูดนะไม่ต้องมาชวนเสียเวลาเปล่าผมไม่คุยด้วยเสียประมาณเสียเงินเสียทองคือไม่เอาอ่ะพูดง่ายๆยังไงก็ไม่เอากับคุณจะมาให้ผมเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายนะบอกเลยนะบอกผ่านไปยังเจ้านายพวกคุณด้วยจะเจ้านายระดับไหนก็แล้วแต่นะคือไม่เอานะคือบอกว่าไม่เอานะเพราะว่า
ผมว่าลุงจรเนี่ยมีกล้วยมีกล้วยวาลวีก็อยู่ได้ได้ครับใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วผมหาได้มากกว่านั้นต่อวันต่อวันเนี่ยนะแล้วผมอยู่ได้รอบโลกค่ะไม่มีปัญหานะอยู่ได้หมดได้เลยก็วันนี้เท่านี้เนาะพอดีสามโมงพอดีติดขัดนิดหน่อยก็ขอโทษสมาชิกขอโทษสมาชิกขออภัยในช่วงต้นรายการก็มีปัญหาพอดีมือไปอาจจะไปโดนอะไรปุ่มอะไรครับแต่เดี๋ยวดำเสริมนิดนึงค่ะแต่พวกเราทำงานเต็มที่นะช่วงที่มีปัญหาพวกเราก็ยังคุยกันอยู่รับเงินเดือนจากลุงจรเต็มที่กัดเหมือนเดิมนะฮะก็แหมเดี๋ยวเขาบอกเสริมแซวเล่นแซวเล่นนะคะไม่ได้อะไรเรามาดูการครับเงินทองเราไม่สามารถมาซื้อเราได้ครับค่ะดูการครับก็คงก็เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ก็คงเช่นนี้ยังใส่เสื้อดำเหมือนเดิมทุกท่านผมก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้แก่อีกหน่อยตามอายุแต่ก็ยังคงใส่เสื้อดำเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ใส่เห็นไหมขนาดเดี๋ยวดำเสริมก่อนขนาดพี่นูยังทนไม่ไหวเลยหายไป2วันติดธุระพี่นูวันนี้ก็ยังต้องเข้ามาฟังพวกเราเลยมีเพื่อนมาหาคนเอาเรื่องมาหลับแล้วสำหรับวันนี้ก็พอปามคอขุดขัดนิดหน่อยต้นรายการก็ขอไปด้วยครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณแอนนานะคะเข้ามาแต่คงจะไม่สะดวกคุยเพราะว่าช่วงนี้ฮอลิเดย์ก็อาจจะ Wi-Fi ไม่ดีค่ะก็ขอบคุณค่ะสำหรับฟังรายการของเราในวันพรุ่งนี้คุณยิ่งสุขบริทายเราต้องมาสัปดาห์นี้สุดท้ายนี้กับผมและทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆก็อยู่ข้ามมาฟังอยู่ตลอดเวลาเฝ้าช่องไปเลยไม่ให้หนีไปไหนขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้ฟังทั่วไทยทั่วโลกนะครับก็มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับวันนี้กับผมอังคจรคุณลุงสกอตตี้คุณดำแล้วก็พี่นูก็ขอขอบคุณและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Audio Jungle. Audio Jungle. พระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำให้คงแต่ชื่อระบือป้องเธอฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงหานกล้าดวงตาเปล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเปล่งกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามผู้ดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นตายดี
แสบไม่สิ้นเสียงปืนจับทำรามทั่วทุกทีเลือดแลกเลือดล้างทวีปเด็ดกาThank you.